นอกจากการสนับสนุนช่องของเรานะครับผ่านการกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe นะครับผมปัจจุบันนะครับผมช่องของเราได้เปิดช่องทางใหม่ๆนะครับผมเพื่อให้ผู้ชมนะครับผมและแฟนๆของช่องนะฮะสามารถให้การสนับสนุนช่องเล็กๆช่องนี้นะครับให้ได้ไปต่ออย่างต่อเนื่องนะครับและมั่นคงนะครับผมด้วยระบบสมาชิกนะครับผมที่ช่องเราเพิ่งเปิดขึ้นมานะฮะซึ่งทุกคนสามารถที่จะกดสมัครนะครับผมสมาชิกนะครับผมที่ปุ่มจอยนะครับผมหรือปุ่มสมัครสมาชิกนะครับผมที่มุมขวาล่างใต้คลิปนะครับผมหรือมุมขวาบนในหน้าต่างของช่องนะครับผมเพียงเดือนละ50บาทเท่านั้นนะครับผมโดยมีสิทธิพิเศษมากมายไม่ว่าจะเป็นตราประทับแสดงระดับหลังชื่อนะครับผมเป็นรูปเรือชิปเปอร์ที่ออกมาแบบอย่างสวยงามนะครับผมพร้อมกับอีโมจินะครับเป็นรุ่นพี่แฮมชิปเปอร์นะครับผมสุดน่ารักนะครับซึ่งใช้ในการพูดคุยนะครับผมในช่องคอมเมนต์พร้อมสิทธิพิเศษต่างๆมากมายที่กำลังจะตามมาในอนาคตนะครับผมอีกอย่างนึงคือทั้งการชมคลิปแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับก่อนใครนะครับผมหรือโอกาสที่จะได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคตนะครับผมก็สำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับผมที่เก็บสิทธิ์นี้เอาไว้ให้กับทุกๆท่านนะครับแต่หากระบบสมาชิกยังไม่หนำใจนะครับผมเรายังมีช่องทางอื่นให้สนับสนุนกันนะครับผมไม่ว่าจะเป็นระบบซุปเปอร์แตงค์นะครับผมซึ่งหากผู้ชมเนี่ยเจอสัญลักษณ์นะครับรูปหัวใจนะครับผมที่มีดอลลาร์ทรายนะครับผมหรือสัญลักษณ์รูปเงินดอลลาร์อยู่เนี่ยข้างใต้คลิปใดคลิปหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะคลิกนะครับผมเพื่อโดเนทนะครับผมแทนคำขอบคุณนะฮะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้นะครับหรือจะเป็นการโดเนทนะครับผ่านบัญชีธนาคารนะครับผมซึ่งได้ใส่รายละเอียดเอาไว้แล้วนะครับข้างใต้คลิปนี้นะครับผมเอาไว้ที่คำบรรยายใต้คลิปนอกจากนั้นนะครับผมเรายังได้เปิด Line Open Chat นะครับซึ่งชื่อว่าACS Channel Family นะครับผมก็เลยขอเชิญชาวช่องทุกคนนะครับผมเข้าร่วมห้องแชทได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นนะครับผมเอาไว้พูดคุยแลกเปลี่ยนข่าวสารกันนะครับผมในครอบครัวของเราและผมได้จัดทำสติกเกอร์ลายรุ่น Lovely พี่แฮมนะครับชิปเปอร์นะครับเอาไว้เป็นสติกเกอร์ที่ใช้พูดคุยกันด้วยนะฮะจะได้ใช้คุยกันในกลุ่มก็น่ารักดีนะครับผมหรือจะเอาไปใช้คุยกับเพื่อนๆส่วนตัวก็ได้นะครับไม่ติดอะไรเลยนะครับผมตั้งใจทำออกมามากๆนะฮะเพียงชุดละ35บาทเท่านั้นนะครับผมใช้ได้ตลอดชีพนะครับผมก็หวังว่าทั้งหมดนี้นะครับผมจะเป็นเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับช่องของเราและชาวช่องของเราทุกคนนะครับผมเพื่อมุ่งหน้าต่อไปสู่ปี2023ปีนี้และก้าวต่อไปด้วยกันอย่างมั่นคงนะครับผมอย่าลืมสนับสนุนกันนะครับขอบคุณครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง ATS Channel นะครับผมกับพบกันอีกครั้งการ reaction ครับวันนี้กับพี่แฮมนะครับกับการ reaction ซีรีส์เรื่อง Only Friends EP ที่6นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันดีกว่า EP นี้เหมือนจะเพื่อนๆจะแตกคอกันแล้วนะครับผมเพราะว่าทุกๆคนเหมือนกับมีประเด็นมีท็อปปิกของตัวเองแล้วก็มีการไม่ยอมกันและต้นเหตุส่วนใหญ่จะเกิดจากบอสตันล้วนๆเลยนะฮะบอสตันนี่คือแบบเป็นคนที่จริงๆไม่ได้เอาเพื่อนเลยนะครับผมคือฆ่าเพื่อนด้วยเรื่องของเพื่อนชัดๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อนะครับผมแต่ละคู่เหมือนจะดีอยู่แล้วมันจะเป็นยังไงจะพังหรือเปล่าใน EP นี้เดี๋ยวมาดูกันต่อครับผมกับ Only Friends เพื่อนต้องห้าม EP ที่6นะครับก่อนอื่นเลยขอบคุณก่อนนะฮะทาง GMTV ที่อนุญาตทำรีแอคชั่นได้นะครับไปดูกันเลยครับผมกับเพื่อนต้องห้าม EP ที่6ไปเลยมิวไม่ต้องใช้ตาสิเซนมิวบอกว่าไงบ้างตอนนี้ต้องอย่ากลัวอันนี้มันพูดใครอยู่ปะกูมีข่าวประจำอยู่มา 2-3 คนน่ะแซนเนี่ยมันไม่เคยพาเพื่อนมาเจอเลยกูว่าไม่น่าใช่เพื่อนธรรมดาก็ไม่ธรรมดาหรอกแม่กูก็ไม่รู้นะว่ามึงต่อไปรักกันได้หรือเปล่าเพราะว่าตั้งใจเลยอ่ะแต่มิวเลวไหมเฮ้ยเลวพอแล้วตั้งแล้วHappy fucking birthday ก็คือแบบว่า Happy birthday แต่ว่าเป็นวันเกิดแบบเลวๆอ่ะวันเกิดบ้าๆสักวันจะพูดคำว่าเฮี้ยๆก็ไม่กล้าพูดพอสกปรกหรอฮะนี่อันนี้รูปเรากับแม่เราทั้งสองคนน่ะน่ารักปะแม่ทั้งสองคนหมายถึงแม่มิวชอบผู้หญิงเหรออืมเนี่ยแม่บัวแม่ของเราเองอ่ะจริงๆแม่เราเลิกกับพ่อเราตั้งแต่เรายังเด็กๆแล้วอ่ะแม่เราบอกทีหลังว่าแม่แอบชอบเพื่อนก็เลยขอเลิกกับพ่อเราแล้วก็ย้ายไปอยู่กับแม่หนิงอะแล้วก็เลี้ยงเรามาด้วยกันนี่แหละหลังจากนั้นก็ย้ายไปอยู่ต่างจังหวัดไปเปิดคาเฟ่เชื่อปะน่ารักเนาะตั้งแต่เราโตมาได้นะยังไม่เคยเห็นเขาทะเลาะกันเลยอะโคตรรักกันเลยฟังดูแล้วนี่ครอบครัวมีความอบอุ่นมากเลยนะไม่เหมือนครอบครัวเราเลยคือพ่อแม่เราทำแต่งานอะเด็กๆก็ปล่อยให้เรานอนคนเดียวตลอดแต่เราก็คิดว่าตอนนั้นเป็นข้อดีนะทำให้เราได้มีอิสระทำอะไรมากขึ้นน่ะ
แต่พอฟังเรื่องครอบครัวมิวแล้วนี่เราอยากมีแบบนี้บ้างจังก็คงเป็นอีกข้อนึงอะมั้งที่เรารู้สึกว่าเราไม่เคยขาดความรักเลยอะเลยรู้สึกว่าไม่จำเป็นต้องมีแฟนก็ได้มั้งถ้าอยากได้ความรักก็หาจากเพื่อนหาจากแม่เอาอะเอ๊แต่แบบนั้นมันก็ไม่เหมือนกันป่ะเพื่อนกับครอบครัวมันคนละแบบนะแล้วถ้ามิวมีแฟนเนี่ยมิวก็จะมีแฟนที่อบอุ่นแบบนี้ไงเนี่ยแบบเนี้ยเคลมเก่งนะเราเนี่ยมันแทนกันไม่ได้ออกแล้วเห็นไหมท้อรู้แล้วท็อปเดี๋ยวปลายปีนี้แม่เราจะมาอยากให้ท็อปเจอแม่นะได้ดิรับรองกันนะว่าแม่มิวเนี่ยต้องชอบเรามากแน่ๆอย่ามั่นเถอะจะอยู่ถึงตอนนั้นหรือเปล่ายังไม่รู้เลยวีนี่ทำไมมิวพูดแบบนี้ล่ะก็ท็อปไม่เคยคบใครเกิน3เดือนไม่ใช่หรอนี่มิวเราไม่รู้นะว่ามิวคิดยังไงกับเราอ่ะแต่เรากำลังพยายามเป็นคนที่ดีขึ้นเพื่อมิวอยู่นะให้เลิกเพย์บอยให้เลิกเล่นยาให้เลิกเจ้าชู้อ่ะไม่ใช่ให้เราเลิกอะไรอีกอ่ะมิวบอกเรามาดิเรายอมหมดทุกอย่างเราแพ้แล้วขนาดนั้นเลยเหรอของอย่างเงี้ยเออมันต้องดูไปยาวต้องรอดูอ่ะใช่คู่อย่างเดียวไม่ได้หรอกต้องทำให้เห็นด้วยเข้าใจดูนะจ๊ะนี่ครับอาจารย์พวกเราตั้งใจจะเปิดให้ทันต้นปีหน้าครับถ้าตรงตามแผนก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรครับแล้วก็เดี๋ยวพวกเราเชิญอาจารย์มางานแกนโอเพนนิ่งนะครับดีนะดูดีเลยแค่ปรับบิสเนสแผนแล้วก็เพิ่มประเด็นที่ผมคอมเมนต์ไปในไฟล์ผมว่าก็จบได้แล้วนะแต่ก็อย่างที่ผมเคยเตือนเอาไว้ว่าพวกคุณกำลังทำเกินกว่าที่ผมขอไหวใช่ไหมไหวค่ะอาจารย์เป็นรูปเป็นร่างคือเยอะตามที่รายงานไปเลยค่ะเนี่ยขนาดต้านเหนียงช่วยงานได้ตั้งเยอะเลยค่ะจึ้งไหมคะก็เอาใจช่วยแล้วกันแต่ก็อยากจะเตือนไว้อย่างหนึ่งว่าคนเป็นเพื่อนกันเนี่ยคบกันเฉยๆยังมีปัญหากันได้เลยเรามาทำธุรกิจร่วมกันแบบเนี้ยระวังนะจะมีปัญหากันไม่มีปัญหาแน่นอนค่ะอาจารย์พวกหนูเนี่ยไม่เอาเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานแน่ๆค่ะก็ดีก็ดีก็ดีจริงหรือเปล่าม ึงเลยคนแรกบอกตานเออมิวขาแว่นมึงหักอ่ะทำไมไม่ซ่อมวะอ๋อกูจะไม่ใส่แว่นแล้ววะเดี๋ยวว่าจะไปทำเลสิกแล้วอ่ะเขาบอกว่าจะพาไปทำเลสิกกับหมอที่ท็อปรู้จักอ่ะท็อปประเสริฐจังวะอยากมีแฟนแบบนี้บ้างอะอะไรมึงไม่เชื่อมเอพี่วะดูแลมึงไม่ดีหรอก็ดีอะแต่บางทีกูก็เหนื่อยยิ่งช่วงเนี้ยนางชอบนอยเรื่องหนังสั้นของนางอยู่กูก็ต้องคอยสนับสนุนนางว่าดีมากเตงสู้ๆนะจงทำต่อไปแต่จริงป่ะกูดูไม่รู้เรื่องเลยอาร์ตแบบสัตว์เออธรรมดาแหละเพื่อนแต่กูสนเรื่องมึงมากกว่าอะไรกูได้ข่าวจากไอ้มิวว่า hey. มึงอ่ะคบกับไอ้นิกแล้วเหรอวะยังไงยังไงเล่ามาดิมีแฟนแล้วเหรอโอ้ข่าวมั่วแล้วมึงก็รู้คนอย่างกูอ่ะไม่เคยมีแฟนเว้ยเปิดใจหน่อยดิวะเพื่อนน้ำแข็งขั้วโลกเหนือเนี่ยยังละลายได้เลยกูเชื่อว่าต้องมีคนเนี่ยมาละลายใจมึงได้เหมือนกันนะเว้ยแต่หัวใจของกูเนี่ยแช่ฟีดไว้อุณหภูมิติดลบไม่มีใครละลายได้อยู่แล้วไอ้แมน นี่เอางี้ไหมมึงชวนไอ้นิกอะไปงานวันเกิดมิวที่ร้านมิวดิเพื่อไม่เอาหรอกเดี๋ยวพวกมึงก็แจกโป๊กอีกพวกมึงนี่มันแย่ๆอยู่ไม่คราวนี้กูไม่แจกจริงกูสัญญาอยากเจอมาดิจ้าผัวชงก็ยังหวานเลยเออเดี๋ยวกูลองชวนดูดีมากเพื่อนคนเยอะๆมันจะได้สนุกก็แต่นิกน่ารักนะเว้ยต้านจริงกูเชียร์กูเชียร์Wait.
think it's cool. I ain't never on the west side. Till I met you, I was in it for the test ride. Long nights, big waves, we'll stay ahead and now we hold hands. Z4, PCH, I'm from the big city. Big dreams, we're big 50. The notorious Jay-Z has still did me. ทาครีมกันแดดให้กูหน่อยดิมือมึงก็มีทาเองดิมึงจะทาถึงหลังวะล่ะก็ได้หนักมาทุกทัวร์เลยนะไม่ต้องสั่งกูที่มึงแฉเลยคืนนั้นอะโคตรเหี้ยเลยรู้ป่ะแล้วมึงยังไปอัดคลิปมันอีกอะรู้แต่กูเมาคุกกี้ไงมันต้องไปโทษคุกกี้แซนหนุนไม่ใช่กูฮะคนเราแม่งโทษคุกกี้ได้ด้วยเหรอวะมึงแม่งโคตรเกลียดเลยรู้ปะไอ้ที่กูเป็นคนดีเนี่ยมึงก็คงจะไม่ชอบกูบ้างเพราะเทสมึงอ่ะน่าชอบผู้ชายแบดๆนะแบดอ่ะโอ๊ยแบดอ่ะแบดอ่ะแบดกันฮะช่วยอะไรกูไม่ได้หรอกไอ้มึงอะไรมอสตาร์ดเดี๋ยวมึงเจอกูบ้างอุ้ยทักไปไม่ตอบเลยนะหวังให้กูตอบมึงก่อนก็ขอโทษไปแล้วไงบอกแล้วไงว่าไม่ได้ตั้งใจได้อย่างถ้ากูไม่ตอบมึงอ่ะแซวกูไม่อยากเจอมึงมึงยังกล้าทักกูอีกเหรอเข้าใจกูก็นึกว่ามึงกับกูจะเป็นเพื่อนกันได้อีกกูไม่อยากเป็นเพื่อนคนที่แอบถ่ายกูอ่ะมันน่ารังเกียจใครวะมึงจำเรื่องที่กูเคยเล่าให้มึงฟังได้ป่ะที่มีคนแอบถ่ายกูอ่ะจำได้ไอ้นี่แหละไอ้แก๊ปเด็กวิทย์วะกูแม่เรื่องกลัวจริงๆแล้วว่าแม่ลบคลิปกูจริงไหมอ่ะไม่รู้แม่ก๊อปปี้เก็บไว้อีกหรือเปล่าอ่ะเฉยถ้ากูไม่กลัวพ่อกูเสียชื่อเสียงนะว่ามันไปปล่อยไปกูไม่อายเลยหรอกมึงแม่งโจทย์จะชิบหายเลยว่ะมึงอยากเป็นโจทย์กูอีกคนนึงป่ะกลัวอืมกูไม่เป็นโจทย์มึงหรอกเอ้ยมึงก็โจทย์อีกจ้ะอัดคลิปไว้ชัดไปอีกจ้ะอัดเสียงไว้เลยจ้ะโอ้มึงอะไรกันทำไมต้องคือไม่ได้ไงโอ้ยไอ้ดิ้งมึงอยากให้ตากูบ้างไอ้ความดันขึ้นอีกแล้วนะแม่ไม่ได้นอนอ่ะดิแล้วเมื่อเช้านี่กินยายังร้านปิดตีสองกว่าจะเก็บของกลับบ้านแล้วมึงลากกูมาแต่เช้าเลยเนี่ยเอาเวลาไหนไปนอนคะหึนี่ดูแลกูแล้วเนี่ยก็ดูแลตัวเองด้วยนะใช้ชีวิตให้มันเป็นวัยรุ่นบ้างทำตัวให้มันแบบใจแตกบ้างถ้าเรื่องใจแตกนะแม่ไม่ต้องห่วงเลยใจมันแตกไปนานแล้วแม่นี่แล้วเพื่อนมึงคนที่เป็นไฮโซคนนั้นน่ะใช่แฟนปะคือมึงแบบไปทำผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างก็เลยงงไงตกลงยังไงไอ้นั่นน่ะเหรอแม่ไม่ใช่แฟนอ่ะแค่เพื่อนกันแต่ก็มีสนุกกันบ้างอ่ะแม่เตือนไว้เลยนะคะไอ้แบบว่าไม่มีอะไรสนุกเฉยๆเนี่ยระวังมันจะไม่สนุกไม่เฉยนะคะมีไม่ต้องตื่นเต้นหรอกไม่มีอะไรน่ากลัวเลยเดี๋ยวนี้ทำเลสิกนะแป๊บเดียวแค่นี้เสียเวลาต้องตรวจตานี่แหละทำจริง15ทีนรู้แล้วเรากลัวหลังจะผ่าตาเสร็จมากกว่ายิ่งไม่มีอะไรต้องกังวลเลยทำวันเดียวก็หายแล้วรับรองนะว่าพรุ่งนี้มิวลืมตาตื่นขึ้นมาเนี่ยภาพชัดแจ๋วทันวันเกิดแน่นอนขอบคุณมากครับท็อปที่มาเป็นเพื่อนนะตัวมาเป็นแฟนต้องหา
ี่เดี๋ยวเราจะลงไปซื้อกาแฟข้างล่างมิวจะเอาอะไรไหมนี่มันเพื่อมาเป็นไฟเอาแอปเปิ้ลโซดาก็ได้งั้นเดี๋ยวเรามานะนมเย็นแก้วหนึ่งครับพอดีนมหมดค่ะรอแป๊บนึงได้ไหมคะกำลังให้พนักงานไปซื้อค่ะโอเคครับเอาอเมริกาโน่หน่อยสลับแล้วก็แอปเปิ้ลโซดาแก้วหนึ่งครับได้ค่ะไงมาทำอะไรที่โรงพยาบาลอ่ะกูมาโรงพยาบาลเอาผ้ามาซักมั้งชัดเจนดีนะมึงเนี่ยกูเห็นว่าเราหลบหน้ากันไม่ทันแล้วอ่ะก็เลยอยากลองชวนมึงคุยด้วยสักหน่อยแต่กูไม่ได้อยากคุยกับคนแบบมึงอ่ะดินี่แซนเรื่องในอดีตอ่ะมึงก็ลืมไปบ้างเถอะจะแค้นไปถึงไหนวะยังไงแฟนเก่ามึงเนี่ยกูไม่ได้ยุ่งแล้วไงมึงกับกูตอนนี้เจอกันบ่อยมาผูกมิตรกันไว้ดีกว่าป่ะกูไม่ได้อยากเป็นมิตรกับคนแบบมึงเว้ยจริงๆมิวเขาก็ดูเป็นคนดีนะไม่น่าได้มึงเป็นแฟนเลยวะกูได้ทุกคนที่กูอยากได้ป่ะแล้วมึงอ่ะได้ใครบ้างแต่พอมิวเขารู้ว่ามึงเป็นคนยังไงนะมึงเตรียมตัวไว้เถอะเฮ้ยมีใจเย็นก่อนดิคนเรามันเปลี่ยนกันได้นะเว้ยแต่คนแบบมึงอ่ะเปลี่ยนไม่ได้หรอกเหี้ยยังไงก็เหี้ยงั้นแหละอเมริกาโน่เย็นโนไซรัปกับแอปเปิ้ลโซดาได้แล้วค่ะทำเสร็จพร้อมกันด้วยนะได้ข่าวเธอเลี้ยงคิวนิดนึงนี่นะครับคำนี้มาด้วยกันจ้าทำตามคิวหน่อยจ้ากูได้ของกูแล้วขอให้มึงได้ของเร็วๆแล้วกันกูได้ทุกคนที่กูอยากได้ป่ะแล้วมึงอ่ะได้ใครบ้างแต่พอมิวเขารู้ว่ามึงเป็นคนยังไงนะมึงเตรียมตัวไว้เถอะไอ้นิดหามึงตั้งหลายสายแล้วมึงไม่รับโทรศัพท์กูเลยวะเฮียโทษทีว่ะกูไปเล่นเวกบอร์ดมาเดี๋ยวนี้มึงเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมได้เหรอวะมึงเปลี่ยนไปอะเนี่ยทั้งการแต่งตัวมึงทั้งไลฟ์สไตล์มึงแล้วไหนยังไงเรื่องมึงกับไอ้บอสตันอะยังคุยกันถูกคอเหมือนเดิมปะก็เชี่ยสวีทกันจนไม่สนใจรูมเมทอย่างกูแล้วมั้งเนี่ยแต่ก็อย่างว่าแหละคนมันมีความรักอะมันก็ได้ยินแค่เสียงหัวใจของตัวเองหรอวะเวอร์และน้ำเน่าสัตว์กูยืมโทรศัพท์มึงหน่อยดิเนี่ยพอดีกูจะโทรหาแม่อ่ะล่าสุดกูพาแม่ไปโรงพยาบาลแล้วเขาดูเครียดอ่ะแล้วของมึงอ่ะโหไอ้เหี้ยนี่มึงไปผ่านสงครามที่ไหนมาเนี่ยกูทำตกตอนกูขับมอเตอร์ไซค์อ่ะมึงพอจะกู้ข้อมูลให้กูได้ปะกูไม่ชัวร์ว่ะถ้าเปิดติดก็กู้ได้แหละเดี๋ยวกูดูให้แล้วกันมึงเอาไปวางที่ห้องกูอ่ะตอนนี้ได้แล้วป่ะมึงพอดีกูรีบอ่ะต้องตอนนี้ด้วยตอนนี้แหละมึงเดี๋ยวกูดูให้ก็ได้เดี๋ยวกูลองเสพกับคอมกูดูแล้วกันอ่ะเดี๋ยวกูเธอจะทำอะไรอ่ะแซนเธอจะเอาอะไรส่งให้เขาหรอหรืออะไรยังไงแซนไอ้แซนแซนไอ้แซนเออครับแม่ครับแม่อย่าลืมกินยานะแม่แล้วก็ไม่ต้องเครียดมากอ่ะครับขอบใจนะมึงโชคดีนะที่ยังเปิดติดอ่ะเออแล้วนี่แม่มึงโอเคป่ะ
โอเคแล้วมึงเขาแค่นอนนิดหน่อยอ่ะโอเคดีละขอบใจมึงมากนะเว้ยทำไมอ่ะค่อยเดินค่อยเดินรู้เหรอว่าทำอะไรนี่ไงเราถึงไม่อยากให้มิวอยู่ห้องคนเดียวอ่ะอย่าดื้อคุณนะท็อปจริงๆเราก็ยังพอมองเห็นอยู่บ้างอ่ะเกรงใจเลยไม่ต้องเกรงใจเราเต็มใจมากกว่าแล้วอยากได้น้ำอยากได้อะไรไหมไม่เอาอ่ะเราอยากให้ท็อปมาร้องข้างเรามากกว่าเอาไม่มานอนหรอกำลังจะลงไปแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังดูแมวอ้อนอยู่อ่ะเร็วไม่พอฤทธิ์ยาหรือเปล่าเนี่ยฮะถึงได้อ้อนมากเป็นพิเศษขนาดนี้เนี่ยสงสัยมั้งเฮ้ยอย่ามือไปขยี้ตาสิถ้าแผลอักเสบขึ้นมาทำยังไงโอ้ยก็มันคันน่ะงั้นท็อปจับมือเราไว้แน่นๆเลยนะเราจะได้ไม่เผลอไปขยี้ตาได้เลยถ้างั้นมิวหลับไปเลยนะเราจะจับมือมิวไว้อย่างนี้จนกว่ามิวจะหลับไปเลยไม่น่าเชื่อเลยเนาะว่าจากไอ้บอสตันจับคู่ให้วันไนสแตนเล่นๆน่ะทำมาถึงจุดนี้ได้ถึงจริงเราต้องขอบใจมันปะเราอากาศจีบมิวอยู่แล้วตั้งแต่ที่มิวเดินชนเราโทษทีนะท็อปที่เรื่องมากกว่าจะให้เอาอ่ะหวังว่าจะโอเคนะใช่คำว่าอย่างนี้หรอเรื่องมากกว่าจะให้เอาโคตรจะโอเคเลยอยากทำให้บ่อยๆด้วยไปไหนนี่มาแล้วเหรอมึงโทษทีว่ะพอดีรถมันติดอ่ะไม่ตอบข้อความทั้งวันเลยนะโกรธกูเหรอคืนนั้นอ่ะใครสาระมึงจะโกรธมึงทำไมวะมึงจะชอบใครมันก็เรื่องของมึงป่ะเล่นพูดด้วยกันป่ะนักกลัวออกมาแค่เล่นพูดเหรอหึเปล่าอ่ะจริงๆกูมีเรื่องอยากคุยกับมึงเกี่ยวกับมิวอ่ะทำไมอ่ะมึงไม่โอเคเหรอที่กูชอบมิวอ่ะกูโอเคกูเข้าใจด้วยซ้ำที่มึงจะชอบมิวอ่ะมิวเขาเป็นคนดีใครอยู่ใกล้ๆเขาก็ต้องชอบป่ะมึงจะพูดอะไรก็พูดให้มันเคลียร์ๆดิThank you.
่งอะไรมาวะมาลองเปิดฟังดูดิแฟนถ้าทำแบบนี้นี่เธอหวังจะช่วยเขาหรือหวังช่วยทำอะไรเนี่ยชอบไกตันเหรออืมกูไม่รู้จะไปบอกใครอ่ะกูก็เลยเอามาบอกมึงกูไม่ได้สนิทกับมิวขนาดนั้นด้วยนี่คือแกหวั่นไส้ท็อปหรือแกอะไรเนี่ยมึงได้คิดมาจากไหนกูว่ามึงน่าจะพอดาวได้นะไอ้บอสตันคู่กับใครอยู่อ่ะจริงๆกูอยากเตือนมึงมาตั้งนานแล้วแหละกูรู้จักไอ้ท็อปมาก่อนไอ้ท็อปมันเคยแย่งแฟนเก่ากูอะกูแค่ไม่อยากให้คนดีแบบมิวไปโดนไอ้ท็อปหลอกเอาอะแต่ก็ยังดีนะที่มิวเขายังมีมึงอยู่ข้างๆอะเสียบก่อนถ้าแบบนี้เธอต้องการอะไรเธอต้องการดันเรย์ให้มิวเหรอฉันงงกับเธอเฮียตันครับมาช่วยดูอะไรนี่หน่อยมาป้ายหาเสียงกูโอเคหรือยังโหคมสุดนโยบายชั้นเลขเด่นคนเข้าคูหากายพ่อแน่นอนเออขอให้กูได้เข้าสภาสักทีขอบคุณเพื่อนตันนะชื่ออะไรนะอ๋อนิกครับอ๋อนิกขอบใจนะที่มาช่วยงานพ่อพ่อต้องการเทสคนรุ่นใหม่แบบนี้แหละวัยรุ่นจะได้เลือกพ่อด้วยนโยบายพ่อครูนะเว้ยเอาใจวัยรุ่นลด 50% ที่อาบอบนวดสำหรับนิววอเตอร์อ้าวไอ้เหี้ยตันนี่มึงเซากูเหรอมึงเซากูเหรอนี่มึงจะรอดไหมมึงจะเรียนจบไหมมึงเรียนบริหารวันกูจะถ่ายรูปมึงไม่สนใจอะไรอยู่แล้วนี่มึงเรียนไม่จบมึงก็ไปอยู่นิวยอร์กกับแม่มึงแม่ตั้นแต่งงานใหม่ไปอยู่ที่นิวยอร์กมันก็คิดตลอดเวลาแหละถ้าไม่ผ่านจากที่นี่ก็ไปอยู่ที่นั่นกูไม่เห็นแฟนมึงเลยว่ะหรือมึงจะฟันไปเรื่อยๆฮะยังไงมีแฟนยังมีทำไมพ่อน่ารำคาญจะตายนั่นต้องอย่างนั้นลูกกูต้องอย่างนี้ใจไหมพ่อกูใจมากมึงไม่เห็นเคยบอกกูเลยอะเรื่องที่มึงจะไปนิวยอร์กก็มันยังไม่แน่นอนอะกูเลยไม่อยากจะพูดอะไรอีกอย่างถ้ากูเอาดีทางช่างภาพอะอยู่ไทยไงก็ไม่เวิร์กวะมึงก็เลยไม่อยากจริงจังอะไรที่นี่สักอย่างใช่ปะเพราะยังไงสุดท้ายมึงก็ไปอยู่แล้วอะอืมกูเลยไม่อินอะไรกับใครอะรู้สึกว่าแม่งเสียเวลางั้นกูกลับละต้องช่วยป้าที่ร้านอะเอ้าเป็นอะไรเนี้ยไม่ได้เป็นไรเป็นก็เป็นไอ้สัตว์อย่าปากแข็งทำไมมึงกลัวเวลาความสุขของเราจะน้อยลงเหรอโอ้ยมึงไม่ต้องกลัวก่อนกูไปอ่ะยังไงมึงก็คือเบอร์หนึ่งกูไม่สนใจอยู่แล้วจะเป็นเบอร์อะไรอ่ะช่างแม่งเหอะกูไม่ได้อินกับมึงขนาดนั้นนะไม่อินจริงเหรอโกหกตัวเองไม่ไหวหรอเนี่ยตั้นอย่าไม่ยินจริงเหรอตั้นพอกูรู้นะว่ามึงอะชอบกูถ้าเป็นคนอื่นกูชิ่งไปนานละแม่งน่ารำคาญแต่กูอยากเจอมึงนี่เรื่อยนะมันแค่อย่าด่ามากเกินก็พอความรู้สึกไหมอ่ะนอกจากเรื่องเซ็กส์อ่ะเอางี้ก่อนคือมันมีแต่เรื่องเซ็กส์ล้วนๆเลยอ่ะแต่มันไม่ได้มีความรักอยู่ในความรู้สึกนั้นเลยอ่ะ
แต่มันกับคนนึงมันกับคิดไปเองว่าเออมันคือความรักแหละเพราะว่ามีเซ็กส์กับเรามันคือความรักแต่อีกฝ่ายเนี่ยเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยเขาคือเรื่องของเซ็กส์ล้วนไอ้เฮียตันไอ้เลมึงมีอะไรทำไมมึงเฮียอย่างเงี้ยมึงนี่แม่งตั้งใจจะเฮียเพื่อนทุกคนเลยปะกูทำเฮียอะไรให้ใครอีกกูทำอะไรก็ที่มึงเอาไก่ทอดไงเฮียเนาะมึงรู้ได้ไงใครบอกมึงมันไม่สำคัญหรอกว่ากูรู้ได้ไงอะแต่นั่นเพื่อนมึงนะเว้ยไอ้มิวเพื่อนมึงนะเว้ยแล้วไงวะกูเคยได้กับไอ้ท็อปก่อนที่มันจะเอากับไอ้มิวอีกกูจะอยากได้รอบก็ไม่เห็นเป็นไรกูแค่อยากเบิ้ลแล้วกูก็ปล่อยมันสองคนไปรักกันทุกคนก็แฮปปี้เอนดิ้งทุกคนอิ่มมึงนี่เห็นแก่ตัวเนาะสัตว์นั่นเพื่อนมึงนะเว้ยไอ้มิวไปทำอะไรให้มึงอะมึงก็รู้ว่าไอ้มิวกับไอ้ท็อปอะมันรักกันมึงฟังกูก่อนคือกูอะไม่ได้เกลียดอะไรไอ้มิวเลยกูแค่อยากได้แต่ทามมิ่งมันไม่ดีเองอะทามมิ่งเฮียของมึงอะประเด็นคือมึงอะเอาไม่เลือกเว้ยตั้นเออแล้วมึงไปเอาช่วงเวลาที่เขาไปคบกันด้วยไอ้คนนี้กูเลือกแล้วนะแล้วมึงเกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้ด้วยวะอ๋อมึงกำลังทำตัวเป็นเพื่อนสนิทที่แสนดีคอยดูแลปกป้องให้มิวอย่างนั้นหรอเอาจริงว่ามึงดีใจมากกว่านะที่เรื่องนี้เกิดขึ้นน่ะเพราะมึงรอเสียบอยู่เข้าทางมึงเลยดิรอจังหวะเขาเลิกกันมึงก็ไปเป็นที่พักใจจังหวะมันอ่อนแอกูว่ามึงได้แน่แน่เฉียบตันมึงพูดมาอีกดิถ้ามึงเอาเรื่องนี้ไปบอกมันน่ะมึงก็เหี้ยกว่าพ่อกูแหละมึงเลิกทำตัวเป็นผู้หวังดีอันนี้น่าจะลืมมึงแค่ให้เขาเลิกกันอยู่ได้ปะวะมันทุเรศแล้วมึงควรไหว้ขอบคุณกูได้ซ้ำที่กูทำให้มึงหลุดจากการเป็นเพื่อนสนิทคิดมาซื่อสักทีอะสัตว์ต่างคนต่างรู้สันดานเลวของตัวเองเพราะอีกฝ่ายกันนะเนี่ยฟ้าวันนี้ขอควงมิว1วันได้เปล่านี่พี่โออะไรคนนี้คงไม่ได้หรอกนะครับเพราะคนนี้ของผมคนเดียวโอ้โหแล้วมีคนนี้นับกระพุงแล้วปีนี้ขออะไรอยากได้อะไรเป็นพิเศษป่ะกูไม่ได้อยากได้พิเศษหรอกกูขอแค่กูจบเกรดดีๆแม่กูสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีเพื่อนดีๆแบบพวกมึงไปตลอดอ่ะกูก็ดีใจแล้วก็ใช่ดิปีนี้เนี่ยไม่ต้องขอแฟนแล้วมั้งเพราะว่ามีแฟนแล้วแล้วแฟนเนี่ยก็เสือกดีมากซะด้วยดีแบบพระที่ไหนเนี่ยก็ให้ไม่ได้เอ้ยแต่ก็ต้องขอบคุณพระอันมากๆเลยนะคะที่พาตัวท็อปแบบนี้เนี่ยมาให้มิวน้ำมูลน้ำตาเลยโอ้ยแต่ดีใจอ่ะที่พวกเราแม่งมีแฟนกันหมดแล้วเว้ยขนาดคนไม่มีหัวใจใช้ไข่น้ำทางแบบไอ้ตั้นเองมีแฟนได้เลยโอ้ไม่ใช่แฟนเว้ยเพื่อนใช่เปล่าเออเพื่อนเพื่อนจริงๆเอ้าเอ้ยแต่เดี๋ยวนะไม่ใช่ทุกคนปะไอเรียนมันโสดนี่เออวะเออจริงด้วยว่ะไอเรียนมันดื้อเว้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูหาให้นะยะมึงไม่ต้องเป็นห่วงมาหรอกไอ้เชื่อม
มันมีคนของมันอยู่แล้วไอเลยอ่ะไม่รู้กินเหล้าบ้างดิเฮ้ยมันช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 นเฮ้ยชนชนชนขาถุงแล้วเนี่ยค่ะThank you อีบอสตันเนี่ยตัวปัญหาจริงๆนะในแก๊งเพื่อนๆเนี่ยเป็นตัวที่คอยจะแบบกูจะตีกับเพื่อนทุกคนของขวัญให้มิวอะไรเนี่ยลองแกะดูดิพิเศษสำหรับมิวคนเดียวเลยนะแต่ละคนนะทั้งบอสตันและเอก็คือไม่ได้พูดสิ่งที่ความรู้สึกในใจออกมาแต่จะทำบางสิ่งที่ดูดีเพื่อเคลือบความรู้สึกที่มันเร็วๆในตัวเองออกมาท่าที่สเก็ตเหรอโอ้ยจะหวาดไปไหนเนี่ยมิวโอเคหรือเปล่าชอบไหมชอบดีชอบมากเลยแหละขอบคุณมากนะท็อปไม่เคยมีใครเคยทำอะไรแบบนี้ให้เรามาก่อนเลยอะเซอร์ไพรส์มากเลยคบกับเราอะมันก็มีแต่เรื่องเซอร์ไพรส์แบบนี้แหละแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะมิวปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้อยู่ด้วยกันน่ะก็ขอให้เราได้อยู่กันอย่างนี้ทุกปีนะโอ๊ยมิววันก่อนพูดแบบนี้บ้างดิทุกปีเปล่าอย่ามาทำเหมือนเราไม่เคยทำอะไรให้สิป๋ามึงขอชวนหน่อยมาชวนชวนไปเร็วเลเมายังไงมึงอ่ะยังมึงมิวสบายอยู่นี่มึงแอบมาเล่นยาในห้องน้ำอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยทำไมไม่รักตัวเองเลยวะฮะเลกูบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เลิกเล่นยาได้แล้วอ่ะเหล้ามึงก็กินยามึงก็เล่นจะตายก่อน30นะเว้ยกูก็เลิกแล้วไม่ต้องห่วงกูหรอกสงสารมันเกิดนะมึงเออขอบใจคนดีๆอย่างมึงอ่ะสมควรที่จะได้รับความรักดีๆนะเว้ยกูดีใจนะที่ได้เป็นเพื่อนกับมึงอ่ะกูก็ดีใจที่เป็นเพื่อนกับมึงเป็นเพื่อนกันไปแบบนี้ตลอดนะเว้ยอย่าให้อะไรต้องมาเปลี่ยนมันพูดดักเหมือนเลยแล้ววันนี้มึงห้ามขับรถกลับเองเข้าใจไหมเรียกแอปหรือให้บอสตันไปส่งกูเป็นห่วงโอเคเรียกแซนก็ได้ไม่ต้องเรียกกราฟเฮ้ยมิวอย่าพูดกูว่ามึงใส่แว่นน่ารักกว่านะอะไรของมึงเนี่ยมึงแค่ชินหรือเปล่ากูใส่ไม่ใส่ก็น่ากลัวปะงานผู้ชายดีๆที่คงมีที่ไหนร้านพี่อ๋องานผู้ชายอย่างฉันก็เจ็บใจไปทุกรายนี่ก็ผู้ชายดีๆก็มีแต่ดีอย่างกูบอกว่าได้ร้านกูไงนายคงต้องตายสุดท้ายเขาได้เธอไปครองโทษนะครับทุกคนครับคุณทำพี่หน่อยของมึงอ่ะทำพี่หน่อยของมึงแป๊บนึงดีขอคุยกับเพื่อนกูหน่อยวันนี้มันเกิดเพื่อนกูอ่ะกูอยากพูดอะไรนิดนึงพี่โอครับขอพูดแป๊บนึงนะเอาเลยวันนี้ทุกคนมากันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยอ่ะบรรยากาศโคตรดีโคตรเต็มไปด้วยความรักแล้วพรุ่งทุกคนก็มากับแฟนด้วยเชื่อมมึงกับเอพี่คบกันมาตั้งแต่ปีหนึ่งอะรักกันมาตลอดเลยอะแล้วก็โคตรสวีทกันเลยแต่เชื่อมมันชอบมาบ่นให้ฟังนะพี่
เพราะเธอไม่ค่อยมีเวลาให้มันทำแต่หนังสั้นส่งประกวดแต่ก็ไม่เคยชนะสักทีเชี่ยละอ๋ออีกอย่างนึงมันบอกว่ามันดูหนังสั้นเธอไม่รู้เรื่องด้วยไอ้เลเป็นเชี่ยแหละมึงเมาละกูไม่ได้เมาเดี๋ยวกูจะไล่พูดครบทุกคู่เลยแป๊บนึงนะไอ้บอตตันเพื่อนรักสุดมึงเกิดนิ่งๆไงวะเอาเป็นแฟนเหรออย่าลืมมาเล่าให้กูฟังนะว่าบนเตียงเป็นไงบ้างเหมือนที่มึงเคยเอาเรื่องคนอื่นมาเล่าให้กูฟังนิกเคยได้กลับมาในห้องล้างฟิล์มปะไม่ใช่คนแรกนะไอ้เล็กมึงพออะไรไอ้เหี้ยกูไม่พอกูจะพอทำไมวะทำไมวะแซนจะรีบขึ้นไปร้องเพลงทำไมอ่ะไม่ได้อยากเป็นอยู่แล้วนี่นักร้องอ่ะแค่อยากหาตังค์ไม่ใช่เหรอถ้าอยากได้ตังค์มากอ่ะคำนอนกูดิเจ้าของวันเกิดในชีวิตกูอะไม่ค่อยมีใครรักแล้วก็หวังดีกับกูได้เท่ามึงเลยนะกูเลยอยากขอให้มึงมีความสุขมากๆเวลาตัดสินใจจะทำอะไรจะเลือกใครก็ขอให้มึงเจอแต่สิ่งที่ดีเลือกคนที่ดีคนที่ทำให้มึงมีความสุขถึงความสุขของมึงอะจะไม่เคยมีกูอยู่กูโอเคกูโอเคมาตลอดไว้มิวส่วนมึงไงท็อปไอ้เหี้ยกูรักกูดูแลมิวของกูดีขนาดไหนอะถ้ามึงจะเอามันไปอะทำไมไม่ดูแลมันได้ดีวะมึงทำอะไรทำไมเฮ้ท็อปมึงทำอะไรมึงวุ่นวายทำเหี้ยอะไรมึงรักมิวแต่มิวไม่รักมึงไงใจเย็นเลมึงพี่ว่ามึงกลับก่อนเถอะพี่โอขออีกแป๊บเดียวมึงทำเหี้ยอะไรวะมึงรู้อยู่แก่ใจท็อปไอ้ควายเฮ้ยมึงเป็นเหี้ยอะไรวะเลพังไม่สมหวังเนี่ยมันก็จะพังคนอื่นใช่ปะมึงทำแบบเนี้ยไอ้มิวไม่เอามึงแล้วกูรู้ไอ้เชี่ยแต่มันไม่มีใครพูดเหี้ยอะไรเลยไงกูเลยต้องพูดยืนเงียบทำไมวะตันไอ้สัตว์เหี้ยอะไรสัตว์เหี้ยมาห้ามป่วยมิวมึงเมาบ้าแล้วแหละมึงก็รู้ไอ้ท็อปมันเหี้ยมิวอย่าหลงง้อมันดิมิวไอ้เฮ้ยมิวถอยพวกมึงกูบอกให้มึงพอมิวมึงพอได้ละเมาอะเอาสิข้างในลึกๆมันมาพูดหมดเลยไอ้เละหยุดดิเหี้ยของมึงมึงเมาเดี๋ยวกูขับให้กูขับเองได้ไม่ต้องมาเสือกมึงขับเองได้เหี้ยอะไรวะมึงเดินมานี่ยังไม่ตรงเลยเหี้ยของมึงหยุดเด้หยุดคิดเรื่องไอ้มิวหันไปสนใจกูบ้างนี่มึงไม่รู้จริงเหรอวะว่ากูเป็นห่วงมึงอะมึงอย่าไปห่วงกูทำไมกูกับมึงเป็นไรกันกูกับมึงเป็นไรกันเออกูกับมึงไม่ได้เป็นเหี้ยอะไรกันหรอกแต่อย่างน้อยนะเว้ยกูก็ยังเป็นเพื่อนร่วมโลกเดียวกับมึงกูไม่อยากให้มึงเมาแล้วขับชีวิตมึงจะเสี่ยงแค่ไหนก็ได้นะเว้ยแต่มึงจะเสือกเอาชีวิตคนอื่นมาเสี่ยงด้วยดิวะไอ้แร่มึงจะยุ่งปล่อยกูดิไอ้สัตว์มึงจะยุ่งกูดิปล่อยกูหรือต้องให้กูจ่ายตังค์มึงกันเลยแล้วส
นสักทีอ่ะพิวคืนนี้เราขอไปนอนบ้านพิวได้ป่ะเราไม่อยากกลับบ้านตัวเองอ่ะเชียร์เลยไม่ทำวันดีๆพังหมดเลยเธอกลับไปนอนบ้านตัวเองดีกว่าวะคืนนี้เราอยากอยู่คนเดียวพิวยังโกรธเรื่องที่เชียร์เลยไม่พูดอีกหรอเราขอโทษนะคือเราไม่เข้าใจว่ะเชื่อมทำไมต้องโกหกกันวะมีอะไรทำไมไม่พูดกันตรงๆอ่ะงานเราแม่งห่วยงานเราแม่งไม่รู้เรื่องสุดท้ายมันเป็นความจริงที่มันระเบิดลงมาแล้วมันก็แบบทำให้คนพังกันหมดก็หน้าที่ของแฟนอ่ะก็คือต้องคอยสนับสนุนความฝันของแฟนป่ะด้วยคำชมหลอกๆกันนะเชื่อมเราไม่อยากใจร้ายอ่ะเราขอได้ไหมอ่ะเชื่อมในความสัมพันธ์น่ะอย่าโกหกกันได้ปะแม้กระทั่งเรื่องความรู้สึกอ่ะพอมันเป็นคำพูดของเธอแล้วเราไม่โคตรแคร์เลยอ่ะโอเคพิวเราขอโทษเราจะไม่ทำอย่างนี้อีกละมีอะไรเนี่ยเราก็จะบอกพิวตรงเราขอโทษจริงที่จะบอกว่าเป็นเพื่อนสนิทกันเนี่ยแตกกันนะแตกกันเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหโคลนนี่สาดกันได้กันแบบสาดได้สาดดีอ่ะสาดกันเต็มอ่ะเอาเงี้ยมีคนตายกันไปข้างอ่ะถ้าเกลียดกันเมื่อไหร่นี่จบนะจ๊ะพังนะจ๊ะความลับเต็มนะจ๊ะเดี๋ยวจะให้เราของขวัญพวกนี้วางไว้ตรงไหนอ่ะตรงนี้ก็ได ไม่เป็นไรเปล่าเมื่อไหร่เลมจะโอเคกับท็อปสักทีเนาะเราไม่อยากต้องเลือกใครเลยอ่ะมิวจะยังเป็นเพื่อนมันทำไมอ่ะยังไงมันก็ไม่มีทางเลิกชอบมิวได้หรอกนั่นดีเนาะเวลาเราผูกพันกับใครสักคนหนึ่งอ่ะหรือรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันตัดใจยากเนาะก็มิวทั้งเป็นเพื่อนที่ดีเป็นแฟนที่ดีใครมันจะไปตัดใจได้ล่ะเราอยากจะตอบแทนท็อปอ่ะไม่อยากให้ท็อปลืมวันนี้เลยเป็นวันเกิดที่เรารู้สึกพิเศษที่สุดแหละถึงเลยทำให้งานพังเนี่ยนะเรื่องของมันดีเรามีท็อปทั้งคนนะจะกลัวอะไรอ่ะน่ารักที่สุดเลยอ่ะขอบคุณเหมือนกันนะที่ทำให้เราชอบตัวเองเวอร์ชั่นตอนนี้มากเลยฉันกลัวมิวระเบิดมากเลยอ่ะเราขอของขวัญอีกอย่างได้ปะThank you.
เล่นกันดีมากท็อปรู้ป่ะฉันชอบเสียงท็อปเวลามีเซ็กจังเลยอ่ะเสียงแบบไหนอ่ะเสียงแบบนี้ไงว้าแล้วใครส่งให้อ่ะส่งอะไรมากูไม่ได้คาดหวังอะไรจากเรื่องนี้นะเว้ยกูรู้ว่ามันก็คงจะไม่โอเคอ่ะแต่กูต้องบอกมึงจริงๆว่ะคือไอ้ตั้งใจท็อปอ่ะมันเคยได้กันตั้งแต่ก่อนที่มันจะมาเจอมึงแล้วก็ตอนที่คบกับมึงอยู่อ่ะยูไปเอามาจากไหนเอามาจากไหนไม่สำคัญหรอกท็อปมึงทำงี้กับกูได้ไงวะขอไปตั้งมานานแล้วหรือยังมิวเรื่องมันตั้งนานแล้วอ่ะตั้งแต่ก่อนที่เรารู้จักมิวอีกคือจะบอกว่าหลังจากนั้นไม่ได้เอากันอีกใช่ปะหลังจากนั้นมึงไม่ได้เอากับไอ้ตั้นเลยใช่ปะมึงไม่ได้เอาเลยใช่ปะเอากันอีกใช่ไหมฮะที่ไหนอ่ะตอนไหนหรอเมื่อไหร่อ่ะก็วันงานที่โฮเทลวันที่มึงมาส่งกูใช่ป่ะไหนบอกว่าพ่อตามไงคือขับรถแบลกับมันใช่ป่ะใช่ไหมฮะมึงทำกับกูได้ยังไงวะมึงมาหลอกกูทำไมวะแล้วทำไมกูต้องมารู้เรื่องเฮียเนี่ยในวันที่กูรักและกูให้มึงทุกอย่างแล้วอะทำไมต้องเป็นไอ้ตั้นหรอเป็นคนอื่นไม่ได้หรออ๋อมึงร่วมมือกันใช่ปะมึงกะปัดหัวคนที่ไม่เคยโดนใครเอาอย่างกูใช่ปะมิวสนุกมากปะมิวมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมึงก็เอาเรื่องกูไปหัวเราะเขาเป็นเตียงต่อใช่ปะดีปะที่มันรู้ว่ากูทำเชี่ยอะไรเองไม่เป็นเลยอะถ้ามึงอยากได้อะมึงก็บอกกูดิกูแซบซูมันไม่ได้ใช่ปะมึงอยากได้ท่าไหนอะมึงก็สอนกูดิมิวมิวคิดอะไรของมิวเนี่ยมันไม่มีอะไรแบบนั้นแล้วกูจะคิดยังไงอ่ะในเมื่อสิ่งนี้มึงพูดกับกูกูเชื่ออะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะกูไม่มีค่าพอให้มึงรักกูแค่คนเดียวใช่ปะไปนู่นเลยแบบนี้เลยเหรอจบกันแบบนี้เลยเหรอโอ๊ยกูขอบใจมึงมากนะที่ช่วยชีวิตกูไว้อะกูมาไม่ได้เก็บกู้อยู่แล้วป่าววะเราทำให้มิวกลับมารักเราให้ได้แบกแบกกูทำไมวะเฮ้ยมึงใจเย็นกูไม่ทำอะไรทั้งนั้นชีพกูไม่ได้เป็นคนอัดอยู่กับกูคืนนึงไม่ได้เหรอมึงจะติดกูมากกว่าติดเราอ่ะนะเชตันพูดจริงๆนะถ้ากูไม่ช่วยมึงอ่ะคนใหญ่มิวอ่ะไม่มีโอกาสได้ตัวท็อปขนาดหรอกสาบมิวไอ้มิวสาบมิวไอ้มิวโอ้ยตายอุ๊ย
ี้ฉันจบเป็นเพลงใหม่หลักเราได้อะไรของพ่อเราเป็นพ่อของพี่พ่อของเราด้วยสวยสวยสวยอ่ะโอเค EP นี้หูยมันอีลุงตุงนังมากอ่ะโอเคเราต้องคุยกันเป็นเรื่องๆเป็นสเต็ปสเต็ปนะครับผมคือ EP นี้จะพูดเป็นคู่ๆไม่ได้แล้วต้องพูดรวมๆเลยนะฮะคือแต่ละคนต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าทุกๆคนนะครับผมมันจะมีเรื่องที่เหมือนกับเป็นเรื่องที่มันทำไม่ดีกันมาอยู่แล้วมันมีเรื่องที่มันบ่นมันพูดถึงมันไปเล่าให้เพื่อนฟังคือทุกคนมันมีแง่อีกแง่นึงหรือได้อีกด้านนึงเสมอมันไม่มีใครดี 100% หรอกครับคำว่าดี 100% น่ะใช่แต่คำว่าอีกด้านนึงหมายความว่าไม่ได้เป็นด้านที่ไม่ดีนะแต่มันต้องมีด้านที่แบบไปบ่นให้เพื่อนฟังไปเล่าเรื่องของส่วนตัวให้เพื่อนฟังไปเล่าเรื่องไม่ดีให้เพื่อนฟังโดยเฉพาะเพื่อนสนิทเนี่ยมันจะรู้เรื่องไม่ดีของเราเช่นเราไปเผยทำชั่วๆมาโดยที่เรามันสำนึกผิดแล้วแหละว่าเออเราไม่ควรทำแบบนั้นเลยนะแต่มันก็คือเรื่องชั่วที่เราทำไปแล้วถูกปะเราก็จะบ่นให้เพื่อนฟังงั้นเพื่อนเราจะเป็นที่ที่เหมือนกับว่าเขารับฟังเราแล้วเขาก็เก็บเรื่องราวของเราอ่ะที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราไว้เยอะมากงั้นถึงบอกว่าบางทีเพื่อนสนิทเราไม่ควรทะเลาะกันหรือแตกกันนะเพราะเพื่อนสนิทแตกกันเมื่อไหร่เนี่ยคือสาดโคลนใส่กันทันทีหมายความว่าอะไรคือเราก็รู้เรื่องไม่ดีของเธอมาก่อนเธอก็รู้เรื่องไม่ดีของฉันมาก่อนแต่อย่าลืมว่าทุกคนมันไม่เลว 100% ในทุกๆวันทุกคนมันไม่ดี 100% ทุกวันนะฮะบางทีมันมีเรื่องที่เราทำพลาดมีเรื่องที่เราตัดสินใจพลาดมีเรื่องที่เราคิดไปแล้วว่ามันจะดีแต่มันไม่ใช่มีเรื่องที่เราหลงผิดทุกคนมันมีโมเมนต์แบบนั้นในชีวิตหมดนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องมีความดำความไม่ร้อยความไม่ขาว 100% เนี่ยอย่างน้อย 1-2% มีอยู่แล้วอย่างมากก็อาจจะเป็น10 20 30% 50% ครึ่งก็ว่ากันไปคือมันต้องมีแน่นอนแต่มันอยู่ที่ว่าหลังจากนั้นน่ะเราได้อะไรจากเรื่องนั้นหลังจากนั้นเราต้องทำผิดซ้ำหรือเปล่าหลังจากนั้นเรารู้สึกผิดหรือเปล่ามันเป็นแบบนั้นมากกว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือพอเพื่อนเรารู้เราเนี่ยเพื่อนเราอ่ะกลับเอาสิ่งนั้นมาทำร้ายเรากลับเอาสิ่งนั้นออกมาพูดกลางวงอ่ะอันเนี้ยไม่ควรนะฮะคือคนเป็นเพื่อนกันน่ะจริงๆอ่ะโอเคคือเรารู้ว่านั่นคือความจริงแต่ความจริงทุกอย่างไม่จำเป็นต้องพูดก็ได้อ่ะมันเขาเรียกว่าศิลปะของการพูดนะฮะบางทีเรารู้อะไรหลายๆอย่างมาเราไม่จำเป็นต้องพูดทุกอย่างออกไปในสิ่งที่เรารู้ก็ได้เราว่าส่วนที่ถูกต้องอ่ะมาริสเมื่อกี้ก็จะแนะนำอยู่ว่าเออทำไมตัวของเรย์ไม่ทำแบบนี้แต่เรย์เขาได้ทำนะครับเรย์เขาส่งคลิปให้กับตัวของมิวให้ฟังเราว่าสิ่งนี้ถูกนะเราเห็นด้วยแค่นี้เราเห็นด้วยกับการที่ว่าอย่างน้อยต้องบอกมิวว่าเออมิวอ่ะมันเคยได้กับบอสตันเราไปรู้มาแล้วอีกอย่างนึงคือตัวของบอสตันเองเนี่ยมันมีอะไรอาจจะมีอะไรกับมิวในช่วงระหว่างที่คุยกับยูด้วยถ้ายูรู้แล้วยูตัดสินใจเองเราอ่ะเลือกที่จะบอกมิวแบบนี้นะแต่วันเนี้ยวันเกิดมิวเราจะไม่บอกมิวในวันเกิดมิวแบบนี้ถ้ามันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่มันสำคัญไหมสำคัญนะเพราะรู้สึกว่าคนที่เป็นมิวอะขาวสะอาดถ้ารู้สึกว่าเพื่อนเราไม่ควรเจอกับคนแบบนี้ความหวังดีของเราอะเป็นเราก็บอกเพื่อนเหมือนกันเราก็บอกมิวเหมือนกันในความคิดของพี่แฮมนะพี่ก็บอกแต่พี่จะไม่เลือกบอกในวันสำคัญแบบนี้เพราะว่าวันสำคัญไม่ควรเป็นวันที่เขาจำในเรื่องไม่ดีออกไปพี่จะเลือกไปบอกวันอื่นมากกว่าแล้วควรจะบอกด้วยวิธีที่มันไม่ใช่ส่งคลิปเสียงแต่คงคุยกันก่อนว่าเรารู้มานะว่าเป็นประมาณแบบนี้แต่เราคิดว่าความสัมพันธ์ตอนนี้เป็นยังไงคือถ้ามันพูดในมุมของการที่เรย์ไม่ได้ชอบมิวครับเรย์มันจะมีความไม่ใส่ใฝ่งั้นถ้าสมมติเราเป็นเพื่อนกันจริงๆไม่ได้ชอบกันน่ะมันจะเป็นความรู้สึกของการที่ว่าเฮ้ยกูว่ามันเป็นแบบนี้แต่เท่าที่เธอเจอมากับท็อปแบบเป็นยังไงเขาอาจจะไม่ใช่คนแบบนั้นก็ได้เขาอาจจะเป็นคนแบบนั้นชั่วคู่หรือเปล่าลองไปคิดดูหรือว่าเอ้ยลองไปดูเขาอาจจะเป็นคนที่เปลี่ยนไปแล้วก็ได้เธออาจจะไม่เขาเปลี่ยนไปแล้วก็ได้ลองดูก่อนเราว่าอย่างเงี้ยคือแฟร์กับเพื่อนมากกว่าให้เพื่อนได้ตัดสินใจเองว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไรแล้วปลอบประโลมเพื่อนด้วยแล้วดึงเพื่อนกลับมาด้วยถ้ารู้ว่าเพื่อนจะโกรธเราว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่เรย์ควรทำแต่เรย์กับพูดแค่เตือนแต่คือเรย์เขามีความลึกๆอยู่แล้วไงว่าเขาไม่ชอบตัวท็อปเพราะฉะนั้นมันจะมีความใส่ไฟนิดไม่ได้มีการให้คอมเมนต์ไม่มีการให้รู้สึกว่าจะช่วยเพื่อนหรือดึงเพื่อนกลับมาไม่มีการจะปลอบประโลมเพื่อนก่อนและเลือกวันผิดด้วยเอามาวันเกิดเลยเราว่าสิ่งนี้คือเรย์ไม่ควรทำไม่ควรทำยิ่งกว่าเลยของเรย์คือเมาแล้ว
มันไม่มีใครพูดความจริงเพราะฉะนั้นฉันเป็นหน้าที่เป็นโทรโข่งบอกความจริงทุกคนเองว่าความจริงมันคืออะไรเป็นไมโครโฟนเองอันเนี้ยมันพังมากนะครับผมไม่มันเหมือนกับว่าคุณรู้เรื่องของเพื่อนที่เรื่องไม่ดีแล้วคุณก็เอาเรื่องของเพื่อนมาสาดในที่สาธารณะให้คนอื่นได้ยินเลยเรื่องไม่ดีของเพื่อนอะในผับมีคนนั่งเยอะแยะมีคนที่ไม่รู้เรื่องของเพื่อนเยอะแยะคันที่เขามาบอกเล่าให้คุณฟังนั่นคือเพื่อนให้พื้นที่ส่วนตัวของคุณกับคุณแล้วเขาให้พื้นที่ความลับกับคุณแล้วเขามองว่าคุณจะเก็บความลับของเขาไว้ไม่ใช่เป็นโทรโขบแบบประกาศให้ทุกคนรู้ถูกไหมงั้นบางทีเรื่องลับที่เขาเล่าต่อคุณ2คนเขาอาจจะไม่อยากให้เพื่อนคนอื่นอีก2คนรู้ก็ได้แต่การที่คุณพูดแบบนี้มันคือให้เพื่อนทุกคนรู้เพราะฉะนั้นมันไม่ถูกต้องเลยในสิ่งที่เรย์ทำซึ่งเรารู้สึก2ความรู้สึกนะ1โอเคเรย์คงเมามากแหละมันถึงทำแบบนี้แต่ก็เหี้ยมากพอๆกันแต่2คือรู้สึกว่าคาแรคเตอร์ตัวละครตัวนี้เสียไปเรารู้สึกว่าตัวละครอย่างเรย์อ่ะไม่ควรไม่น่าจะทำอะไรแบบนี้ขนาดนี้แต่เรารู้สึกว่าบทดันเขียนมาเหมือนจงใจให้เรย์ต้องเป็นคนแบบนี้อ่ะเหมือนบทตั้งใจมากๆเลยรู้สึกว่าด้วยปมด้อยของเรย์ที่มันถูกปูมามันไม่น่าจะขวางโลกหรือแบบไม่น่าจะทำลายเพื่อนแบบตูมขนาดนี้มันดูเป็นคนแคร์เพื่อนนะแต่มันไม่น่าทำลายเพื่อนขนาดนี้มันทำแบบนี้มันเหมือนกับว่าทางโลกนี้ไม่มีใครรักฉันอีกแล้วทางโลกนี้ฉันไม่ต้องการใครอีกแล้วฉันต้องการอยู่คนเดียวในโลกของฉันมันถึงทำแบบนี้อ่ะคือมันต้องถึงขั้นที่รู้สึกว่าโลกนี้มันโคตรเฟกเลยอ่ะโลกนี้มันไม่มีอะไรจริงเลยอ่ะกูจริงอยู่คนเดียวถึงพูดออกไปแบบนี้ความรู้สึกมันต้องเป็นแบบนั้นน่ะแต่เขารู้สึกว่าเขารู้สึกว่าเราคือเรย์มีสติมากกว่านั้นเลยเรย์จะไม่ทำแบบนี้เราเลยเหมือนเรามองตัวละครตัวนี้ผิดไปเราเลยอาจจะมีความคิดของเราใส่ลงไปนะมองว่าบางทีรู้สึกว่าบทของเรย์ตรงนี้ดูยัดเยียดมากจนเกินไปคือยัดเยียดให้เหมือนกับจุดไคลแม็กซ์ในการที่ทำให้ตัวละครมันพังออกจากกันแล้วค่อยกลับมารวมกันใหม่ที่เราเดาไว้ในตอนแรกๆว่าเดี๋ยวมันต้องมีจุดที่ทำให้ตัวละครพังออกแล้วกลับมารวมกันใหม่ซึ่งคือจุดตอนนี้นะฮะพอมันพังออกมาแบบนี้แล้วกลับมารวมกันใหม่อ่ะคือเรารู้สึกว่าคนเขียนบทไม่รู้ว่ามันจะให้พังแบบไหนดีแล้วกลับมารวมกันใหม่ก็เลยอ่ะฉันโยนบทให้เรย์ไปเลยละกันและให้เรย์เป็นคนไปพูดตู้มทีเดียวทุกคนระเบิดออกแต่คือมันรู้สึกมันดูยัดๆไปนิดนึงมันรู้สึกแบบมันไม่ควรจะเป็นเรย์พูดอ่ะเนาะตอนแรกคิดว่าบอสตันต่างหากที่ไปเปิดหรือว่านิกไปเปิดเผยความจริงแล้วมันตู้แบบไปพร้อมกันแต่เนี่ยมันกลายเป็นเรย์ที่เอาความจริงของเพื่อนมาพูดแล้วที่มันดูแย่กว่าคือแซนรู้ความจริงมาแล้วเอาสารไปเอาคลิปดึงออกมาจากมือถือของนิกนะแล้วส่งให้กับเรย์เพื่ออะไรอ่ะคือแซนอ่ะชอบเรย์ถูกปะการที่คุณส่งคลิปนี้แบบนี้นั่นคือคุณหมั่นไส้ท็อปนะคือเป็นความแค้นส่วนตัวกับท็อปอ่ะแต่คุณทำแบบนี้ปุ๊บแบบคุณจะไม่ได้เรย์ด้วยนะเพราะคุณกำลังเชียร์ให้เรย์ได้คู่กับมิวหรือทางอ้อมกำลังเชียร์ให้เรย์ไปเป็นเพื่อนกับมิวคือเราว่าสิ่งนี้ที่แซนทำอ่ะก็ไม่ถูกก็เลยมองว่าบทสองคนเนี่ยระหว่างแซนกับเรย์มันดูตั้งใจไปนิดนึงมันดูเหมือนกับต้องให้เป็นแบบนี้แหละเดี๋ยวแซนต้องไปเอามือถือของเขามาส่งคลิปเสียงให้นะบอกไอ้เรย์ให้เรย์มันเดือดไปหาบอสตันแต่บทที่เรย์ไปเจอบอสตันอ่ะเราว่าไม่ผิดนะคือถ้ามองของคนที่รู้ความจริงแล้วไปเจอบอสตันแบบนั้นอ่ะเป็นฉากที่ดีมากๆฉากหนึ่งคือมันฟาดกันด้วยความรู้สึกแบบกูรู้มึงเลวกูก็รู้ว่ามึงเลวกูรู้ว่ามึงชอบมิวกูก็รู้ว่ามึงอ่ะไม่ได้กับท็อปคือมันเหมือนกับเอาสิ่งที่แบบจี๊ดใจของแต่ละคนมาจี้กันอ่ะซึ่งมันเป็นเพื่อนสนิทถึงทำกันได้แล้วมันก็ทำแบบนั้นจริงๆแต่คือบอสตันมันก็ต้องการจะหนีความผิดตัวเองไงคือคนมันรู้ตัวเองว่าผิดอ่ะแต่มันไม่ยอมรับความผิดอ่ะมันก็เอาตัวเองกลับมาให้อีกคนนึงดูผิดกว่าเหมือนกันว่าที่มึงทำแบบนี้ก็เพราะมึงชอบมิวไงมึงถึงมาเอาผิดกับกูใช่ไหมมึงคิดมากเพราะชอบมิวมันเลยเหมือนกับแยงใจกันแล้วก็ต่อยกันทะเลาะกันมันเลยมองหน้ากันไม่ติดเรารู้สึกว่าบทตรงนี้โอเคถ้าในมุมของการที่ตัวของเรย์รู้ความจริงมาแต่แค่ตรงที่การที่เรย์รู้ความจริงมันดูยัดเยียดไปนิดนึงจากแพลนเนาะรวมถึงการที่เรย์มันระเบิดกลางวงก็ดูยัดเยียดไปนิดนึงรู้สึกว่าบทตั้งใจเขียนไปนิดนึงให้เป็นแบบนี้อ่ะแต่นี้เมื่อบทมันเป็นแบบนี้แล้วตัวละครเป็นแบบนี้แล้วงั้นเราก็คือว่าบทพยายามจะหาทางออกให้กับตัวเรย์แหละว่าสุดท้ายเรย์เป็นอะไรเรย์มันก็เลยเดินตุ๊ปัตตุเป๋ไปขึ้นรถอ่ะเนาะแล้วตัวของแซงก็ตามไปจนไปถึงตัวอย่าง EP หน้าคือคงรถชนจริงๆแล้วแซงก็ช่วยไว้แต่ส่วนไอเรย์เนี่ยก็คงจะแบบตอนที่มันตุ๊ปัตตุเป๋ไปอ่ะที่รถอ่ะมันจะมีความรู้สึกของความรู้สึกที่เราจับได้คือเหมือนกับแบบฉันไม่ต้องการใครโลกแล้วโลกนี้ไม่มีใครรักฉันเลยแกไม่ต้องอยู่กับฉันแกไม่ต้องอยู่กับฉันคือมันไม่มีใครสนใจฉันจริงๆไม่มีเพื่อนคนไหนเป็นเพื่อนแท้ความรู้สึกมันเป็นแบบนั้นน่ะนะมันรู้สึกว่าคือเรย์อาจจะคิดแบบนึงก็ได้มันถึงระเบิดลมไปแบบนี้แต่เราแค่มองในมุมของการที่ว่าเรย์มันไม่ควรถึงคิดไปถึงขั้นนั้นด้วยเรื่องแค่นี้มันแบบบอกเพื่อนแล้วควรให้เพื่อนได้ตัดสินใจให้เพื่อนมีเวลาคิดไม่ใช่ว่าบอกเพื่อนแล้วกูเมากูขึ้นไปหยิบไมค์แล้วขึ้นมาพูดหมดเลยว่ากูบอกแล้วมึงไม่ฟังกูบอกเองอีกรอบนึงคือมันไม่ใช่ไง
เอออันเนี้ยรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องมากๆมันทำให้มันแสดงให้เห็นถึงว่าลึกๆเรอ่ะไม่ใช่ห่วงมิวธรรมดาแล้วมันห่วงมิวเป็นพิเศษสุดๆมันจะมีความชอบอยู่ซึ่งมันออกไปจากตัวหัวใจไม่ได้แล้วมันก็ลืมทุกคนไปหมดเลยถ้ามันพูดเรื่องเลคนถ้ามันพูดเรื่องมิวคนเดียวอะว่าไปอย่างแต่เนี้ยเลมันไปพูดเรื่องเชื่อมพูดเรื่องคนอื่นด้วยซึ่งแบบมึงเพื่อนมึงมึงเพื่อนมึงมันแย่เกินไปสิ่งที่เชื่อมมาบอกกับเพื่อนๆอะบ่นให้เพื่อนฟังอะแล้วไม่ได้บอกให้กับตัวเอพริลอะเราว่ามันบางทีมันโอเคนะคือรู้สึกว่าทุกคนอะจะมองว่าการโกหกไม่โอเคแต่ไม่มีใครยอมพูดความจริงทั้งหมดหรอกคุณไปถามคู่แต่งงานหลายคู่เลยมีใครยอมบอกว่าแฟนตัวเองอ้วนไหมพูดความจริงไหมคือความจริงมันเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะครับผมแต่ความจริงมันมีวิธีการพูดหรือวิธีการเล่าเช่นสมมติว่าคุณจะบอกว่าแฟนคุณอ้วนน่ะคุณจะพูดคุณจะแค่คุณอาจจะปัดมือถือคุณอ้วนเนาะกับการที่คุณมองเขาอ่ะแล้วเขาถามว่าเออเราอ้วนขึ้นไหมแล้วเราบอกว่ามันอาจจะไม่ได้อ้วนขึ้นมากหรอกแต่มันคงแบบรู้สึกว่ามันมีแบบบางส่วนท้วมขึ้นเล็กๆน้อยๆผมว่าคุณอาจจะกินเยอะขึ้นหรือเปล่าช่วงนี้คือมันดูความใส่ใจคือสุดท้ายความรู้สึกของคนมันมีความมันต้องมีอารมณ์หรือฟีลลิ่งของความใส่ใจอยู่ในคำพูดครับการพูดตรงไม่ผิดแต่การพูดตรงมันต้องมีศิลปะเพราะฉะนั้นการไม่โกหกอ่ะบางทีอ่ะคำว่าไวท์ไลน์มันถึงเกิดขึ้นมาเพราะว่าบางครั้งที่เราพูดโดยไม่โกหกเลยอ่ะบางทีมันทำให้ความสัมพันธ์มันร้าวฉานขึ้นมานะไวท์ไลน์บางทีมันช่วยได้แต่ไวท์ไลน์มันคือไม่ใช่แบบโหเอ้าเข้าใจเชื่อเหมือนกันนะแฟนทำงานอาร์ตอ่ะเราอาจจะรู้นิสัยแฟนก็ได้ถ้าเราพูดออกไปว่าเฮ้ยแบบงานมันไม่ดีเลยดูไม่รู้เรื่องอ่ะแฟนเราอาจจะเครียดแล้วทำแบบโหแก้แล้วแก้อีกจนแบบโหแบบสุดท้ายเครียดจนทำอะไรไม่ได้ถ้าเรารู้ว่าแฟนเป็นคนเครียดอย่างนั้นอยู่แล้วอ่ะเราก็กังวลว่าเฮ้ยแบบไม่อยากให้แฟนเครียดเบอร์นี้ว่ะอ่ะต้องพูดปลอบใจหน่อยพูดว่าเอ้ยเป็นกำลังใจแล้วสิ่งนี้เชื่อมพูดอ่ะเขาไม่ได้พูดผิดนะเขาไม่เข้าใจก็จริงแต่เขาแบบเอ้ยเป็นกำลังใจให้เธอสู้ทำได้เว้ยเธอลุยเธอไปต่อมันโอเคเว้ยเราเชื่อว่าเธอทำได้แล้วมันเป็นคำพูดกำลังใจนะมันไม่ใช่เป็นแบบไปบอกว่าเฮ้ยงานเธอดีสุดๆ 100% ฉันดูเข้าใจฉันเก็ตเออถ้าอย่างนั้นนะคือโกหกรู้สึกว่าสิ่งนี้เชื่อมทำมันไม่ได้เป็นการโกหกนะมันเป็นการที่เชียร์อัพว่าเธอเป็นคนเธอเก่งแต่แค่ไม่ได้บอกตรงๆว่าฉันดูไม่รู้เรื่องเพราะบางครั้งอ่ะการที่เราพูดตรงๆไม่รู้เรื่องอ่ะแต่อีกคนนึงเขาไม่เข้าใจบางทีเคยเข้าใจไหมแบบฉันขอคอมเมนต์เธอหน่อยเป็นแฟนกันนะฉันขอคอมเมนต์เธอหน่อยพอพูดไปหนึ่งสองสามสี่ไม่ตกลงไม่ดีขนาดนี้หรอตกลงที่เธอชอบหรือไม่ชอบเนี่ยเฮ้ยตกลงฉันไม่ดีขนาดกลายเป็นเรื่องทะเลาะกันได้นะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยไม่รู้ใครเคยใครมีแฟนเป็นหรือเปล่าบางทีเรื่องไม่เป็นเรื่องนะพูดความจริงเป็นทะเลาะนะฮะเพราะฉะนั้นน่ะเราต้องรู้ว่าแฟนเราเป็นคนแบบไหนนิสัยแกเป็นยังไงบางทีมันไม่พูดความจริงทุกอย่างไม่ได้หรอกเออแต่ถ้ารู้สึกว่าไอ้ความจริงที่เราไม่ได้พูดแล้วเราโกหกอ่ะมันไม่ใช่โกหกที่เหมือนกับแบบโอ้โหแบบจริงจังหรือเรื่องคอแบบตายแต่อย่าตัดสินใจเองนะว่าเรื่องนี้จริงจังหรือไม่จริงจังเรารู้สึกว่าไวท์ไลน์ใช้ได้แต่ไม่ได้ใช้กับทุกๆเรื่องแล้วก็ไม่ได้ใช้กับโอ้โหเรื่องที่เราคิดว่าไม่ต้องบอกปล่อยไปไม่ใช่แบบว่าเออฉันไปได้กับคนอื่นมาฉันไปได้กับหมอนวดมาเป็นนวดที่สปามาแล้วไปได้กับหมอนวดมาแล้วก็เออโอเคฉันโกหกแฟนฉันไม่บอกไอ้อย่างเงี้ยโกหกอ่ะได้นะไม่ให้เกิดอะไรขึ้นให้ความสัมพันธ์มันไปต่อไวไลน์แต่ถ้าเขารู้ขึ้นมาซวยนะเออไม่เหมือนกันนะงั้นไวไลน์บางทีก็ต้องดูด้วยว่าไวไลน์แบบไหนไวไลน์แค่อาจจะแบบเรื่องเบาๆเรื่องแค่กระจุงกระจิงเกิดขึ้นรายวันเพราะบางทีเรื่องบางเรื่องแค่ไปไวไลน์นะคือคุณอาจจะมองเป็นเรื่องเบาๆนะแต่แฟนคุณอาจจะมองเป็นเรื่องใหญ่ๆก็ได้ใครจะไปคิดเปรียบเทียบกับเรื่องของมิวกับท็อปถ้าสมมติเป็นพี่รู้ว่าท็อปได้กับบอสตันมาสิ่งที่พี่จะทำคือพี่จะตัดสินใจก่อนว่าท็อปอะเปลี่ยนไปตอนไหนและเปลี่ยนไปจริงหรือเปล่าแต่พี่จะไม่ไว้ใจท็อปเหมือนกันนะว่าเอ้ยระหว่างที่คุยกันนะเราพิสูจน์ตัวเองแล้วอยู่ไปได้กับบอสตันนะแต่ระหว่างที่คุยกันตอนนั้นมิวอ่ะก็ไม่ได้เปิดโอกาสให้จีบอีก 100% นะต้องคิดอย่างนี้ก่อนมันมีจังหวะที่คุมเครืออยู่มันมีจังหวะที่ไม่แน่ชัดอยู่เพราะฉะนั้นน่ะสำหรับเรารู้สึกว่ามันเป็นช่วงคนคุยคนจีบกันมันยังไม่มีอะไร 100% ถ้าระหว่างเป็นแฟนกันเนี่ยสิไม่มีอะไรอ่ะอันเนี้ย 100% กว่าเพราะฉะนั้นเราอ่ะจะไม่ตัดสินท็อปในตอนนั้นแล้วเราก็รู้นิสัยบอสตันอยู่แล้วว่าไอ้เพื่อนกูมันขี้เอาเพราะฉะนั้นน่ะเราจะไม่สนใจใครเลยแต่เราจะไปเรียกร้องความถูกต้องกับท็อปมากกว่าว่าท็อปทำแบบเนี้ยเราเสียความรู้สึกแล้วเราควรทำยังไงต่อเธอควรทำอะไรเธอควรใช้อะไรใช้อาจจะลงโทษหรือมีบทลงโทษอะไรก็ว่าไป1 2 3 4คือมันไม่ใช่การที่เหมือนกับแบบพังทุกอย่างแบบนี้เรารู้สึกว่าในความเป็นมิวอ่ะมันก็มีอะไรคือมันไม่เคยมีแฟนเลยมันไม่เคยคบกับใครเลยเพราะฉะนั้นทุกๆอย่างมันจะมีความอุดมคติอยู่เหมือนกันมันมีเงื่อนไขเยอะเหมือนกันมันบอกว่าต้อง1 ถึง 10ต้องเป็นแบบนี้คนแรกต้องเพอร์เฟกต์มันเลยเหมือนกับแบบพอมีอะไรที่มันผิดไปจากตรงนี้มันเลยเหมือนกับทุกๆอย่างมันโอ้โหอีลุงตุงนางไปหมดในหัวเลยเพราะสิ่งที่เขาพูดออกมารู้เลยว่าเขาไม่โอเคเพราะว่ามันกลายเป็นว่าหูแบบพูดออกมาแบ
ฉันไม่โอเคนะนี่เธอไปมีแอบมีอะไรกันทุกๆอย่างที่เธอพูดกันเป็นเรื่องโกหกหมดแล้วโอ้โหมิวมันก็ไปหลายเรื่องเหมือนกันนะแบบไม่ไว้ใจทุกเรื่องเลยมันก็เลยเกินเบอร์เหมือนกันสำหรับมิวนะสำหรับเรารู้สึกว่าเออบางทีอะบางทีถ้าเรื่องแบบเนี้ยเดี๋ยวรู้สึกว่ามิวกับท็อปจะมีวิธีการจูนหากันแล้วคิดได้ดีกว่านี้รู้สึกว่าตอนนี้มิวก็ใช้อารมณ์พอสมควรเหมือนกันแต่ทั้งหมดทั้งมวลแหละเรื่องจะไม่เกิดนะครับผมถ้าบอสตันต้องกลับไปว่าบอสตันก่อนไอ้นี่ก็ตัวหนึ่งแหละคือมันจะไม่เอาทุกอย่างในโลกเลยก็ได้จะไปอยู่นิวยอร์กอะไรก็ว่าไปแต่การที่เขาทำแบบเนี้ยสุดท้ายเห็นไหมทุกๆครั้งที่เขามีอะไรกับคนไปทั่วเขาจะสร้างศัตรูโดยไม่รู้ตัวคนหนึ่งเขาก็แอบถ่ายคลิปมาเรียบร้อยแล้วนิกก็แอบอัดเสียงนะจ๊ะเออโดนแบล็กเมลเรียบร้อยคือเพราะเขาสร้างความไม่ไว้ใจให้คนแต่เขาไปสร้างความผูกพันโดยไม่รู้ตัวเหมือนไปทำร้ายคนนะครับเวลาคนเรามันมี protection เวลาคนเรารู้สึกโดนทำร้ายเราจะแบบโต้กลับอย่างรุนแรงด้วยวิธีการใดวิธีการหนึ่งนั่นคือสิ่งที่นิกทำเหมือนกันทำร้ายทำความรู้สึกเพราะฉะนั้นอ่ะเขาก็โต้กลับแบบนั้นเหมือนกันถามว่านิกร้ายไหมนิกก็อาจจะแบบก็นิกก็ไม่ได้ร้ายหรอกแต่นิกแค่ต้องการเมื่อคืนคนเราต้องการใครสักคนหนึ่งเราต้องการได้ลองความสัมพันธ์หนึ่งเราทำทุกอย่างเพราะฉะนั้นบางทีเขาก็ทำลงไปแต่เขาก็ไม่ได้คิดนะตอนแรกคือบางทีเราทำไปโดยไม่คิดเยอะไงทำแล้วไม่ได้คิดว่ามันจะส่งผลขนาดนี้เขาแค่ต้องการอัดเสียงไปเพื่อเตือนเพื่อบอกเพื่อแจ้งว่ามันเป็นแบบนี้เกิดขึ้นตกลงเธอยังไงกับบอสตันและนิกตอนแรกเขาก็ไม่รู้ว่าตัวท็อปคุยกับมิวอยู่เขาแค่รู้สึกว่าทำไมท็อปได้กับบอสตันเขารู้แค่ว่าจีบๆอยู่แต่ไม่ได้เป็นแฟนกันเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเอาเรื่องไปคุยกับตัวของท็อปเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าการที่มีคำแบบนี้ก็ไม่ได้ผิดแต่บอสตันต่างหากมันคือจุดต้นตอของทุกอย่างคือบอสตันมันรันทุกอย่างในเรื่องเซ็กส์แล้วต้องอย่าลืมนะบอสตันน่ะมันก็หวังได้มิวอ่ะหวังให้มิวอ่ะไม่ได้กับท็อปนะจริงๆแล้วอ่ะคือแต่ละคนตอนนี้สิ่งที่ทำออกมาคือไม่ได้พูดด้านมืดของตัวเองคนเราอ่ะจะชอบพูดด้านสว่างออกไปและปิดด้านมืดตัวเองไว้เออคืออย่างเรย์อย่างเงี้ยก็พูดแบบว่าฉันน่ะเป็นห่วงมิวแต่ลึกๆกระด้านมืดคือความเป็นห่วงมันแฝงความชอบมาด้วยมันรู้สึกว่าไอ้ท็อปมันเลวมากๆด้านมืดนั่นคือสิ่งที่ไม่ได้พูดออกมากูอิจฉากูไม่ชอบกูไม่โอเคกูไม่พอใจอยากได้ให้มิวมาอยู่เป็นแฟนกูจะดูแลดีกว่านี้นี่คือด้านมืดที่อยู่ในตัวแต่ไม่พูดออกมาบอสตันก็นี่ไงฉันให้มิวกับท็อปไปเรียบร้อยแล้วไงฉันก็ไม่ได้อะไรก็แค่กวนกูนี้เฉยๆก็แค่มีอะไรกันเป็นเรื่องเซ็กส์ป่ะทำไมต้องคิดมากนู่นนี่นั่นหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองโดยลืมไปว่าสิ่งที่ตัวเองทำกับเพื่อนอ่ะมันเลวแค่ไหนเออแต่ก็เก็บความเลวตรงนั้นไว้ลึกๆคืออะไรลึกๆคือกูไม่อยากให้มิวคบกับท็อปเลยหุยฉาคนนี้กูเล็งมาตั้งนานกูนั้นเสียให้ท็อปให้มิวไปมิวมีอะไรดีวะถึงได้ท็อปกูแล้วกูขาดอะไรคือเวลาทุกครั้งที่มองมิวอะตอนเนี้ยบอสตันรู้สึกว่าตัวเองต่ำต้อยรู้สึกว่าตัวเองแพ้ตัวเองแย่ตลอดเวลาเนี่ยคือสิ่งที่มันเกิดกับบอสตันลึกๆและเพราะคนเราเขาเรียกว่า shadow work นะฮะคือคนเราอะทุกเวลาจะแสดงอะไรออกมาข้างนอกอะครับมันจะมีอีกมุมนึงคือเงาของนิสัยเราอยู่ข้างในเรียกว่า shadow work และฝั่งเนี่ยมันจะมีฝั่งเนี่ยก็มีหลายชั้นมากๆฝั่ง Shadow World ก็มีหลายชั้นมากๆไปจนถึงกมลสันดานนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาคนเรามาทำอะไรออกมามันจะมีสะท้อนอยู่ข้างในลึกๆเหมือนกันว่าเราทำสิ่งนี้พอลึกๆเราคิดถึงสิ่งนี้เราทำสิ่งนี้เรากระทำสิ่งนี้เราแอคชั่นสิ่งนี้สัญชาตญาณบอกว่าทำสิ่งนี้เพราะว่าลึกๆเราเป็นคนแบบนี้ลึกๆมีปมด้อยแบบนี้ถึงทำแบบนั้นออกมานั้นสิ่งที่เมื่อกี้พี่พูดคือเนี่ยด้านมืดมันเป็นแบบนี้แต่ฉันน่ะแอคชั่นด้านสว่างออกมาแต่ลึกๆอ่ะฉันเป็นด้านนี้อยู่แต่พอด้านเนี้ยมันแรงมากครับชาโดว์ความเป็นเงาของลึกๆของใจเรามันแรงมากไอ้ที่เราทำเป็นเหมือนเฟคๆอยู่ข้างหน้าตรงเนี้ยทำเป็นเหมือนกับพยายามจะหลอกใจตัวเองว่าฉันไม่ได้ชอบเขาแล้วฉันห่วงเพื่อนเหมือนที่เลทำอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะไอ้ข้างในมันอ่ะมันยังสั่นอยู่เลยมันยังร้อนอยู่เลยมันทนไม่ได้สุดท้ายมันก็จะปล่อยออกมาสู่ข้างหน้าอยู่ดีแล้วมันจะเปิดมาในแรงกว่าเพราะยิ่งเราปิดกั้นมันเอาไว้เท่าไหร่มันก็ยิ่งส่งแรงกระแทกออกมาเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือคนเราอะครับมันก็เลยจะแบบบางทีเราเผลอทำออกไปโดยที่ไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เราทำมันเลวแค่ไหนเพราะบางทีเราทำเพราะว่าลึกๆเรายังไม่เข้าใจความเป็นตัวของเราเองอันนี้คือความที่เขาเรียกว่า self compassion นะครับคือการที่เข้าใจตัวเองแบบเมตตาต่อตัวเองและเข้าใจตัวเองแบบลึกๆอะเราไม่ค่อยเข้าใจคือเราไม่ค่อยเข้าใจว่าสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้คืออะไรอาจจะถ้าเอาความคิดคือเราคิดเราขาดสติครับ
เราไม่มีสติที่จะรู้ว่าจริงๆลึกๆตอนนี้ถึงที่เราทำอยู่ตอนนี้มันมาจากอะไรของเรามันมาจากเบื้องลึกของเรานิสัยของเราไงเพราะเราอ่ะไม่ค่อยเข้าใจตัวเองหรอกว่าลึกๆต้องการอะไรเราจะเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสิ่งที่เราทำอ๋อฉันทำไปแบบนี้นะฉันเป็นคนแบบนี้นะฉันแสดงมาแบบนี้แต่คนเราจะไม่ค่อยรู้ว่าที่เราแสดงออกมาแบบนี้ลึกๆเราอะเป็นคนแบบไหนทำให้บางคนไม่รู้เรื่องที่สิ่งที่เธอทำอยู่ตอนนี้เขาเรียกว่านิสัยเสียและมันเกิดจากนิสัยเสียของเธอในอดีตก็ได้แต่เธอคิดว่าสิ่งที่เธอทำอยู่ตอนนี้มันเป็นนิสัยที่ดีนิสัยที่ถูกต้องเพราะว่าเราเข้าข้างตัวเองอยู่ไงเรารู้สึกว่าเนี่ยคือฉันทำตรงนี้มันเป็นตัวฉันมากๆเลยแต่ลืมไปว่าตัวฉันน่ะมันมาจากสันดานที่ไม่ดีหรือเปล่าเช่นคนบางคนน่ะเป็นคนอารมณ์แบบว่าignore ฉันไม่สนใจหรอกเรื่องไร้สาระฉันไม่สนใจเพื่อนฉันรักตัวเองดีกว่าฉันไม่แคร์ว่าเพื่อนคิดอะไรไม่ ignore หมดเลย ignore จนไม่แคร์เลยว่าเพื่อนรู้สึกยังไงจริงๆเพราะอะไรเพราะว่าลึกๆอาจจะเป็นคนที่มันเกิดจากคนที่เคยถูกทุกคน ignore มาอยู่แล้วก็ได้ทุกคน ignore มาอยู่แล้วเลยรู้สึกว่าทุกคนเพิกเฉยต่อเขาเขาไม่เห็นต้องเพิกเฉยเขาไม่เห็นต้องรู้สึกต่อใครเลยฉันไม่อยากความรู้สึกไปผูกติดกับใครฉันก็เพิกเฉยต่อโลกเช่นกันแล้วเขาก็ทำลงไปแบบนี้แล้วก็ใส่เหตุผลให้ตัวเองว่าฉันรักตัวเองฉันไม่อยากเอาเรื่องซีเรียสหรือเรื่องเนกาทีฟมาอยู่ในหัวฉันจะฟังแต่เรื่องบวกๆบางครั้งนะครับการที่คุณอยู่ในสังคมคุณอยู่กับเพื่อนคุณอยู่กับคนรักคุณอยู่กับคนที่คุณแคร์มันต้องมีทั้งเรื่องลบและเรื่องบวกเข้ามาอยู่ในใจให้คุณได้แชร์ริ่งความรู้สึกให้คุณได้เข้าไปเป็นโพซิทีฟให้กับเขาให้คุณได้เข้าเป็นพลังงานด้านบวกให้คนที่เขาเป็นพลังงานด้านลบกับคนที่คุณแคร์ถ้าคุณจะบอกฉันไม่เอาพลังงานด้านลบเลยฉันจะอยู่พลังงานด้านบวกเดี๋ยวฉันเป็นคนที่รักตัวเองมันอาจจะมาจากที่คุณน่ะถูกทุกคนปฏิเสธคุณก็ได้คุณก็ปฏิเสธทุกคนเช่นกันอย่างเงี้ยสิ่งที่แบบเคสตัวอย่างสักหนึ่งเคสที่อยากจะยกให้ฟังคือมันจะมีคนแบบนี้อยู่ครับแล้วก็คิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำนั้นน่ะถูกฉันน่ะไม่ชอบใครก็พูดไม่เลยปฏิเสธเลยแต่ถ้าคุณไปถามคนอื่นเขามีจิตวิทยาที่ดีกว่านี้ถ้าฉันไม่ชอบใครถามเขาว่าถ้าเขาถามเขาจะไม่พูดไม่ก็ได้เขาจะบอกเขาจะเลือกวิธีการอื่นก็ได้ที่ดีกว่านี้แล้วมูลละม่อมกว่าที่คุณทำแต่สำหรับฉันไม่ใช่ฉันเป็นคนตรงๆฉันเป็นคนตรงๆฉันเป็นคนแบบนี้แหละนิสัยฉันเป็นแบบนี้ฉันชอบพูดตรงๆถ้าฉันเบื่อฉันก็สนไม่สนใจถ้าฉันไม่อยากคุยฉันก็ไม่อยากคุยมันเป็นตัวฉันใครจะมาเปลี่ยนตัวฉันไม่ได้กลับไปที่ด้านลึกถึงชาโดว์อาจจะกลายเป็นว่าต้องมึงนิสัยแบบนี้ไงมึงชอบอยู่คนเดียวมึงไม่ชอบเอาใครอยู่แล้วมันเตียวตัวคือที่ผ่านมาไปเคยจะแคร์คนอื่นมาแล้วคนอื่นไม่แคร์กลับฉันก็เลยเป็นโปรเทคตัวเองเป็นสันดานแล้วรู้สึกไม่อยากจะแคร์ใครว่าแคร์ไปก็เสียใจทุกครั้งนี่เป็นด้านมืดเพราะฉะนั้นน่ะคนเราบางทีมันเข้าตอนเนี้ยพอยิ่งมันโตขึ้นน่ะมันเห็นแต่ด้านนี้ของตัวเองจนมันลืมมองว่าตัวเองอ่ะเป็นนิสัยลึกๆอ่ะนิสัยเลวตรงไหนหรือว่าตรงเนี้ยแหละคือสิ่งที่ตัวละครเหล่านี้ไม่ได้รู้แต่ตัวละครเหล่านี้ทำออกมาโดยที่กลับมานั่งคิดเสียใจทีหลังเคยถ้าเป็นแบบว่าทุกคนก็อาจจะเคยเป็นที่ทำลงไปแล้วมาเสียใจทีหลังเพราะว่าทำไปแล้วค่อยมาคิดว่าเฮ้ยแม่งที่เราทำไปนิสัยเลวมากเลยอ่ะเริ่มเข้าใจว่าตัวเองเลวยังไงเนี่ยเพราะว่าเราจะไม่เข้าใจด้านมืดของตัวเองก็ต่อเมื่อเราไม่เคยเจอวิกฤตหรือเจอใครที่มาตอกใส่เราว่าสิ่งที่คุณทำอยู่ตอนนี้มันไม่ดีนะแล้วบางคนน่ะจะเกลียดคนคนนึงมากเลยจะไม่ชอบที่หน้าของคนนึงมากเลยเพราะว่าอีคนคนนั้นน่ะมันดันเป็นลึกๆของเราโดยไม่รู้ตัวคนเราจะไม่ชอบคนไม่ชอบที่หน้าคนอยู่สองแบบนะครับหนึ่งคือคนคนนั้นน่ะเขาทำให้เราโชว์ด้านมืดของเราออกมาเพราะเขาคนนั้นน่ะคือสว่างไปขั้วตรงข้ามกับเรามากๆเลยเขาเป็นคนที่สว่างกว่าเรามากๆเลยแล้วเขาทำให้เราต้องโชว์ด้านมืดออกมาแล้วรู้สึกว่าเราต่ำต้อยกว่าเขาเรารู้สึกว่าเราแย่กว่าเขาเราเลยเกลียดเขาตั้งที่หน้าในวันแรกกับสองคือคนๆนั้นน่ะมันสะท้อนภาพในใจของเราออกมาคือเขารีเฟล็กความเลวของเราที่อยู่ลึกๆออกมาเรารู้สึกว่าเราไม่ชอบคนแบบนี้เลยเราเกลียดคนแบบนี้มากมันเลยมีประโยชน์ครับว่ายิ่งเกลียดยิ่งเจอทำไมเรายิ่งเกลียดคนเจ้าชู้แต่เราเจอแต่คนเจ้าชู้เพราะว่าเราเหยียบคนเจ้าชู้พอลึกๆเราเผื่อเจ้าชู้ไม่รู้ตัวค่ะลึกๆเราจะแบบว่ามีปมด้อยกับเรื่องคนเจ้าชู้มีปมด้อยกับความเจ้าชู้แล้วอาจจะไปแล้วสุดท้ายนิสัยของคุณอาจจะเป็นคนเจ้าชู้ไม่รู้ตัวก็ได้เพราะว่ามันเป็น shadow work ของที่เราเกลียดอะเพราะฉะนั้นบางทีมันเป็นศาสตร์ของจิตวิทยาอย่างนึงมันศาสตร์ของความรู้สึกอะครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเนี่ยมันเป็นอะไรหลายอย่างที่คนเราอะมันเกลียดคนแบบเหม็นขี้หน้าคนโดยไม่รู้ตัวเพราะบางทีมันเกิดจากปัจจัย 2-3 อย่างนั่นแหละเขาเรารู้สึกว่าต่ำกว่าเขากดมาเขารู้สึกว่าเขาอยู่กับเขาแล้วทำให้กดเราดูต่ำลงกับอย่างหนึ่งคือเขาสะท้อนด้านที่มันไม่ดีเหมือนกันออกมาในจากตัวเราเลยเกลียดเขาโดยไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรย์มันเกลียดมิวเรย์มันเกลียดท็อปอะเพราะว่าลึกๆของเรย์อะมันชอบท็อปมันไม่ได้มันชอบมิวอยู่แล้วสิ่งที่ท็อปทำอะคือท็อปอะไปเจ้าชู้คนนู้นคนนี้แต่อย่าลืมนะตัวเรย์ก็ทำนะและเรย์ทำกับแซนด้วย
คือมันความรู้สึกที่มันไม่ค่อยมันไม่ได้ต่างกันมากนะครับผมกับการที่ไปให้ท่าคนนู้นให้ใจคนนี้ไม่ได้ผูกมัดกับใครใช้เงินซื้อคนอื่นมันเป็นความรู้สึกของตัวเองเหมือนกันที่ตัวเองเกลียดตัวเองแล้วทำแบบนั้นกับคนอื่นเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าตัวไม่รักตัวเองแต่เรารู้สึกว่าเราจะใช้เงินซื้อความรักเราจะไปรักกับใครก็ได้นี่อิสระของเราพอมันเห็นคนที่แบบทำทุกอย่างได้แบบเนี้ยทำทุกอย่างได้เหมือนกันอ่ะมันเหมือนเห็นตัวเองลึกๆเหมือนกันในสิ่งที่เกลียดและตัวเองก็ไม่ชอบอีกแบบหนึ่งคือท็อปทำให้ตัวเองรู้สึกตัวเองอ่ะต่ำลงตัวเองแย่ลงเพราะว่าท็อปมีด้านหนึ่งที่มิวชอบแต่เราไม่มีเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยทำให้หมั่นไส้เกลียดขี้หน้าตั้งแต่วันแรกเช่นกันทำไมบอสตันถึงเกลียดแบบจริงๆลึกๆเกลียดมิวตั้งแต่วันแรกเพราะมิวมันดูสดใสเกินไปมันเป็นสว่างมันเป็นขั้วตรงข้ามกับจิตใต้สำนึกฉันจังเลยมันอยู่ขั้วตรงข้ามมากๆจนเหมือนกับฉันไม่เชื่อหรอกว่าเธอเป็นคนแบบนี้เพราะฉันเป็นคนแบบนี้อ่ะฉันเชื่อว่ามันต้องเป็นเธอต้องมีลึกๆต้องเลวเหมือนฉันไปอยากจะดึงให้เขาเลวลงมากับฉันบ้างแต่เขานั้นสูงกว่าเราเหลือเกินมันเลยเกลียดโดยไม่รู้ตัวเนี่ยฮะมันเป็นเรื่องที่อยากจะอธิบายแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบอย่างเงี้ยมันเป็นคอมมอนเซนส์ง่ายๆแต่ตัวละครมันไม่รู้มันก็ใช้ชีวิตของมันไปเรื่อยๆแต่สุดท้ายอ่ะมันก็พังกันหมดพอมีคนนึงพูดมันก็เละกันหมดอ่ะครับผมมันก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นอ่ะสิ่งที่อยากบอกก็คือว่าตัวละครมันทำให้เห็นแล้วนะครับว่าการเป็นเพื่อนกันจริงๆแล้วอ่ะมันมีศิลปะของการเป็นเพื่อนด้วยบางทีมันไม่ใช่การเป็นเพื่อนกันแล้วคุณก็ต่างหูรู้ทุกอย่างแล้วเอาทุกอย่างมาพูดมันมีจังหวะจากโคนมันรู้อะไรต้องพูดไม่ควรพูดอะไรควรจะนิ่งไม่ควรนิ่งอะไรควรปล่อยให้เพื่อนคิดเองตัดสินใจเองและอะไรที่สิ่งที่เขาทำในเรื่องตอนนี้ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องทั้งหมดนะไม่ใช่เราควรจะก๊อปปี้ไม่ว่าสิ่งที่เชื่อมจะพูดกับเอพริลแล้วบอกว่าเอพริลบอกว่าวันหลังมีอะไรไม่ต้องโกหกนะพูดกันตรงๆก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเป็นแบบนี้ได้แพทเทิร์นในชีวิตแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่าเอาสิ่งที่คนอื่นทำมาก๊อปปี้และเป็นแบบอย่างว่าอ๋อโอเคถ้าวันหลังฉันมีแฟนฉันจะไม่โกหกแฟนแต่ละคนแต่ละคู่ไม่เหมือนกันศึกษาเข้าใจคนตรงหน้าของเราดีกว่าและให้รู้ว่าคนตรงหน้าของเราเป็นคนแบบไหนเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นแบบนั้นแล้วมันหมายความว่าไงหมายความว่าในฐานะเพื่อนน่ะเราไม่รู้นิสัยของแฟนของเขาดีเท่ากับตัวเขาเองหรอกเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่ในฐานะเพื่อนน่ะเวลาเราจะเตือนเพื่อนเราอ่ะเราได้เตือนแค่ห่างๆยิ่งเราเตือนเยอะใส่อารมณ์เยอะเราจะเป็นหมานะครับผมเพราะที่เพื่อนเราอ่ะเขารู้จักแฟนเราดีแฟนเขาดีกว่าเราบางทีเราใส่ไปจากครั้งนี้เขาฟังเพื่อนอ่ะเพื่อนมันจะเล่าแต่เรื่องลบๆของแฟนให้เขาให้เราฟังแหละแต่มันไม่เคยเล่าเรื่องดีๆของแฟนมันให้เราฟังเลยเพราะมันจะเก็บไว้ชื่นชมเองหรือว่าก็แค่โพสต์โชว์คนอื่นให้เราอิจฉาแค่นั้นเพราะฉะนั้นน่ะเวลาเราฟังมามันฟังแต่เรื่องเร็วๆมาก็จะสะสมแต่ความเร็วของแฟนมันมาในหัวพอเวลาเราให้คำแนะนำมันก็จะแบบโหก็แฟนเป็นอย่างนี้ไงแฟนมึงเร็วแบบนี้ไงแต่เราลืมมองไปว่าจริงๆเพื่อนเราเคยเจอด้านที่ดีของแฟนเขาเหมือนกันคนทุกๆคนมันมีเจอเวลาเรามีแฟนอ่ะเรามีทั้งด้านดีด้านเสียอยู่แล้วด้านเสียที่เราชอบมาบ่นให้เพื่อนฟังเนี่ยมันจะเป็นด้านเสียที่เราอาจจะรับได้ก็ได้เพราะด้านดีมันเยอะกว่าก็ได้แต่เขาไม่เคยมาเล่าให้เราฟังเหมือนเพื่อนเราเป็นหมาบ่อยนะครับผมเวลาบอกจะเลิกกับคนนี้แล้วไม่ชอบคนนี้เลยสุดท้ายอีกคนที่แบบผมเพื่อนเชียร์อัพเลิกเลยไปสุดท้ายหมาเพราะอะไรเพราะอย่างเงี้ยแหละเพราะว่าบางทีอ่ะเราแค่ฟังความจากแค่เพื่อนของเราเราไม่รู้จักแฟนเขาเท่ากับเพื่อนของเรารู้จักงั้นสิ่งที่เราควรทำคือเราแค่แนะนำว่าถ้าอินเคสแบบเนี้ยเป็นเคสไปในเคสแบบเนี้ยเราคิดแบบนี้นะบางทีนะพี่แนะนำเพื่อนพี่นะพี่ดูเข้าข้างแฟนเขามากกว่าเข้าข้างเพื่อนพี่อีกอะบางทีเพื่อนพี่มันมาบ่นให้เพราะมันต้องการให้เราเข้าใจมันเราเข้าข้างมันเกลียดแฟนมันเหมือนกับที่มันเกลียดแต่บางทีเราเข้าใจว่าเอ้ยสิ่งที่ยูคิดอะผิดสิ่งที่เขาทำอาจจะถูกแล้วเพราะยูทำนิสัยเสียกับเขาหรือเปล่าเราว่าอย่างเงี้ยคือคำเรารู้สึกว่าอย่างนี้คือการที่เราพูดกับเพื่อนตรงๆมากกว่าให้เพื่อนรู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เพื่อนทำไม่ถูกเรายืนฝั่งแฟนของยูมากกว่ายูอีกนะเราว่านี่ความจริงและนี่คือสิ่งที่เพื่อนควรแนะนำบางครั้งอ่ะหรืออีกอย่างหนึ่งคือรับฟังไปเลยไม่ให้ความเห็นถ้าเพื่อนต้องการแค่ฟังเราต้องการแค่มาบ่นเนี่ยก็ทำแบบนั้นก็พอแต่ตอนเนี้ยทางแก๊งเนี่ยทำอะไรกันก็ไม่รู้พังเละตุ้มเป๊ะหมดเลยเละตุ้มเป๊ะหมดเลยเป็นต้มเล้งเดี๋ยวต้องรอดูอีพีหน้าว่าจะเป็นยังไงนะตอนนี้คือพังกันหมดบางตัวละครก็ดูบงกันมาเฉยทำอะไรก็ไม่รู้อีหลงอีเลงงไปหมดนะฮะแต่มิวนี่ก็คือแสบเหมือนกันเนาะโอ้โหเอาคืนแบบผมเราชอบเสียงของคุณแบบนี้ไงแล้วเปิดคลิปเสียงคือแบบเฮ้ยแรงอ่ะคือมันร้ายอ่ะคือมันแบบเชือดเฉือนอ่ะก็ไม่คิดว่ามิวมันจะร้ายขนาดนี้และ EP หน้าเนี่ยนางไปจุ่มหัวในน้ำเนี่ยแล้วขึ้นมาจากสระไอ้ขึ้นมาจากอ่างน้ำเนี่ยกลัวนางจะเทินเป็นตัวร้ายนะฮะกลัวจะเป็นแบบมิวเวอร์ชันแบบโจ๊กเกอร์คือมิวเป็นตัวร้ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมกลัวจะเป็นเวอร์ชันนั้นมากกลัวมากแต่อยากรอดู EP หน้ามากเลยถีบบอสตันตกน้ำสะใจรอดู
โอเคครับวันนี้ประมาณนี้ขอบคุณอีกครั้งฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเดี๋ยวจะได้เสียงทาง YouTube Instagram Twitter แล้วก็ Facebook วันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าใครคิดเหมือนกันใครอยากคอมเมนต์แตกต่างกันใครอยากจะให้ความเห็นอื่นลงมาคอมเมนต์ข้างใต้ได้นะครับผมแล้วเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้พี่แฮมไปก่อนนะครับบ๊ายบาย